สวัสดีครับท่านผู้ปกครองทุกท่านนะครับและนักเรียนที่จะสมัครเข้าโรงเรียนพลิไทยคอนแวนทุกคนผมคุณครูเลิศศักดิ์แจ่มคล้ายนะครับโรงเรียนพลิไทยคอนแวนขอต้อนรับท่านผู้ปกครองทุกท่านและเด็กๆทุกคนที่จะเข้าร่วมงานในวันนี้โดยชื่องานเรามีชื่อว่า Open House Open Heart เปิดบ้านเปิดใจต้อนรับทุกคนนะครับครับสำหรับในวันนี้นะครับในงาน Open House Open Heart นะครับที่โรงเรียนพลิไทยคอนแวนจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์นะครับก็ขอต้อนรับท่านผู้ปกครองทุกท่านนะครับและนักเรียนทุกคนอย่างเป็นทางการวันนี้คุณครูนะครับจะพาไปเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆในโรงเรียนของเราโดยสถานที่ต่างๆนี้ระยะเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมาโรงเรียนพยายามปรับภูมิทัศน์และสถานที่ต่างๆให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นครับสำหรับโรงเรียนพลิไทยคอนแวนต์นะครับเป็นโรงเรียนในเครือคาทอลิกของคณะภัคคินีพลิไทยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพโรงเรียนของเรามุ่งจะพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนเราให้ความสำคัญกับเรื่องของศาสนาทุกศาสนาแต่ด้านหลังผมนี้คืออาคารที่เรียกว่าอารามพลิไทยให้เด็กๆได้เข้าร่วมพิธีบูชามิซาหรือได้ฟังคุณพ่อเทศตามคำสอนของพระเยซูเจ้านับได้ว่าเป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมอย่างแท้จริงสำหรับจุดนี้นะครับเป็นจุดพักคอยของผู้ปกครองที่มารับบุตรหลานของท่านในช่วงเย็นนะเรามีคาเฟ่ที่เรียกว่าบรูโน่นะครับมีกาแฟมีน้ำดื่มแล้วก็มีอาหารไว้บริการท่านผู้ปกครองทุกท่านนะครับและในจุดนี้เองเราก็มีจุดที่ผู้ปกครองได้นั่งรอแล้วก็ได้ทำงานได้ด้วยนะครับมีอินเทอร์เน็ตมี Wi-Fi สำหรับผู้ปกครองทุกท่านนะครับสำหรับการศึกษาในโรงเรียนพลิไทยคอนแวนต์เรามุ่งที่จะพัฒนาให้เด็กมีความรักและเมตตาสุภาพแล้วก็มีความสามารถในการเรียนการสอนอย่างเต็มที่เราหวังว่าเด็กๆของเราทุกคนจะก้าวเข้าสู่ในช่วงเวลาในการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในอนาคตครับกิจกรรมที่โรงเรียนพลิไทยคอนแวนต์ได้ดำเนินการอยู่สม่ำเสมอเพื่อจะส่งเสริมให้เด็กๆมีคุณธรรมจริยธรรมคือมีจิตอาสาซึ่งตามแบบอย่างของพระเยซูเจ้าเรามีความซื่อสัตย์แล้วก็เมตตาในการดำเนินชีวิตเด็กๆของเราต้องพร้อมที่จะก้าวไปสู่สังคมในอนาคตสำหรับอาคารเรียนที่โรงเรียนพลิไทยคอนแวนต์ได้จัดสถานที่และเตรียมห้องเรียนให้นักเรียนเนี่ยจะประกอบไปด้วย1อาคารรอสอ200 2อาคารดวงอาทัยนิรมนต์3อาคารพระแม่เจ้าแห่งสันติภาพ4อาคารศรีนเทพและอาคารที่ก่อสร้างหลังสุดก็คืออาคาร1ศตวรรษคณะพลิไทยครับสำหรับอาคารที่เห็นอยู่นี้นะครับเป็นอาคาร1ศตวรรษคณะพลิไทยนะครับเป็นอาคารที่ใช้ในการเรียนการสอนของนักเรียน English Programแล้วก็แผนกสามัญด้วยนะครับในอาคารนี้ประกอบไปด้วยห้องประชุมจุคนได้ 1,000 คนมีสระว่ายน้ำมีห้องสมุดขนาดใหญ่มีห้องปฏิบัติการทั้งคอมพิวเตอร์และห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์มากมายเลยครับสำหรับจุดที่ผมยืนอยู่นี้นะครับเป็นลานอาทัยนิรมนต์เป็นลานสำหรับที่ให้นักเรียนได้รวมพลหรือว่าเข้าแถวในยามเช้าฟังการอบรมหรือว่าชี้แจงงานต่างๆนะครับซึ่งโรงเรียนของเราได้ปรับภูมิทัศน์ในช่วง 2-3 ปีนี้ทำให้อาคารและสถานที่ต่างๆเนี่ยเหมาะสำหรับแต่การเรียนรู้ทำให้เด็กๆของเราได้มีภูมิทัศน์และความสุนทรียะในการเรียนในแต่ละวันครับสำหรับการพัฒนาในด้านวิชาการโรงเรียนพลิไทยคอนแวนต์ได้มีการจัดกิจกรรมหรือว่าสิ่งที่จะให้เด็กๆได้เรียนรู้ตาม8กลุ่มสาระครับอ
คนนี้เด็กสามารถนับ1ถึง10ได้แล้วโอเคคำกล่าวที่ว่ารากฐานของบ้านคืออิฐรากฐานของชีวิตคือการศึกษาโรงเรียนพหฤทัยคอนแวนต์มุ่งเน้นที่จะพัฒนาเด็กและเยาวชนหรือในระดับประถมวัยเราให้ครบทุกด้านเราจึงจำเป็นต้องมีสนามเด็กเล่นเพื่อให้เด็กๆได้มีจินตนาการมีพัฒนาการในด้านต่างๆสิ่งที่สำคัญโรงเรียนได้ตระหนักว่าเด็กๆที่มาโรงเรียนของเราต้องมีความสุขสนุกและพร้อมไปกับการเรียนรู้ครับสำหรับจุดที่ผมยืนอยู่นี้นะครับเป็นห้องเรียนระดับประถมวัยผู้บริหารให้ความใส่ใจและให้การปรับปรุงภูมิทัศน์ในช่วง 2-3 ปีนี้อย่างต่อเนื่องซึ่งทำให้บรรยากาศของโรงเรียนหรือห้องเรียนอนุบาลของเราเนี่ยมีสีสันและทำให้เด็กๆเนี่ยมีความตื่นเต้นในทุกๆวันที่เขาได้มาเรียนครับครับและนี่เราก็กำลังจะมาชมห้องเรียนของเด็กๆหรือบรรยากาศห้องเล่นนะครับเราไปดูกันว่ามีความน่าสนใจยังไงและเด็กๆจะสนุกแค่ไหนครับตอนนี้เราก็ได้มาอยู่ในห้องเล่นของเด็กๆชั้นประถมวัยหรืออนุบาล นะครับห้องนี้เนี่ยเราพยายามสร้างขึ้นมาเพื่อให้เด็กๆเนี่ยได้เกิดจินตนาการและเกิดความคิดใหม่ๆและตามความฝันของเขาที่จะประกอบอาชีพนั้นจริงๆครับรักสุภาพซื่อสัตย์เมตตาเป็นอัตลักษณ์ของพหฤทัยคอนแวนต์นักเรียนคุณครูและบุคลากรต่างๆในโรงเรียนของเราได้น้อมนำได้นำความรักสุภาพซื่อสัตย์เมตตามาใช้ในการดำเนินชีวิตครับครับสำหรับอาคารที่อยู่ด้านหลังผมนี้นะครับชื่อว่าอาคารสิรินเทพนะครับเป็นอาคารเรียนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายนะครับภายในอาคารมีห้องเรียนนะครับมีห้องประชุมและมีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์มีห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์และที่สำคัญในแต่ละชั้นจะมีห้องสำหรับการเรียนรู้ด้านภาษานักเรียนจะได้เรียนรู้กับครูต่างชาติเจ้าของภาษานะแล้วก็นำไปสู่การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริงครับครับสำหรับจุดนี้นะครับเป็นศาลา8เหลี่ยมนะครับที่อยู่ท่ามกลางสนามแล้วก็สวนพันไม้ต่างๆของโรงเรียนพหฤทัยคอนแวนต์นะครับจุดนี้เองนะครับเป็นจุดที่นักเรียนของเราได้ใช้เป็นเวทีแสดงศักยภาพนะหรือเราเรียกว่าดนตรีในสวนนั่นเองนะครับในตอนเที่ยงของทุกๆวันนะครับเราจะมีเวทีดนตรีในสวนนี้แล้วก็เวทีศักยภาพนะครับเพื่อให้นักเรียนได้แสดงและไล่เล่นดนตรีนะครับและรวมไปถึงการแสดงความสามารถในด้านอื่นๆนะครับเพิ่มความเป็นสุนทรียภาพหรือว่าความรื่นรมนะในโรงเรียนของเราซึ่งบรรยากาศแล้วก็กิจกรรมต่างๆเนี่ยสามารถที่จะทำให้เด็กเราพัฒนาไปได้ครับสำหรับธรรมชาติกับมนุษย์แล้วเป็นสิ่งที่คู่กันธรรมชาติจะช่วยทำให้จิตใจของมนุษย์เนี่ยมีความอ่อนโยนนุ่มนวลนั้นโรงเรียนพหฤทัยคอนแวนต์จึงสร้างภูมิทัศน์หรือปรับภูมิทัศน์ให้มีความร่มรื่นและสวยงามตลอดเวลาสำหรับโรงเรียนพหฤทัยคอนแวนต์ของเรานะมุ่งที่จะพัฒนาเด็กให้ไปสู่ความสำเร็จอย่างในอนาคตที่สมบูรณ์แล้วก็พร้อมที่จะก้าวไปสู่การทำงานในอนาคตซึ่งเราได้มุ่งหวังให้เด็กๆเนี่ยได้มีความพร้อมอย่างแท้จริงด้วยความรักสุภาพซื่อสัตย์และเมตตาสวัสดีทุกท่านนะคะและยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งาน EP Open House ของโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ค่ะซึ่งในวันนี้ทุกท่านก็จะได้ทราบเกี่ยวกับนโยบายการบริหารจัดการรวมไปถึงว่านักเรียนจะได้รับอะไรจากพวกเราบ้างและจะสามารถนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดใช้ในอนาคตได้อย่างไรค่ะอีกทั้งในช่วงท้ายของ Open House วันนี้นะคะก็จะมีการแจกกิฟต์วอยเชอร์มูลค่า 2,000 บาทด้วยค่ะ
แต่ว่าก่อนอื่นนะคะก็ต้องขออนุญาตทุกท่านค่ะรบกวนรอผู้ฟังท่านอื่นสักครู่นะคะและเราจะกลับมาเจอกันอีกครั้งในเวลา 14:00 นค่ะของ EP Musical แล้วนะคะสวัสดีค่ะพี่คะช่วยแนะนำตัวให้พวกเรารู้จักหน่อยได้ไหมคะค่ะชื่อนางสาวอัญมณีขันติวิริยะค่ะชื่ออันนี่ค่ะอยู่เกรด12ค่ะค่ะพี่อันนี่คะคือเราอยากรู้ว่าพี่รู้สึกยังไงที่ได้รับหน้าที่ในการเป็นโปรดิวเซอร์ในงานนี้ค่ะก็รู้สึกกดดันนะคะที่ได้แบบแบกรับภาระอันใหญ่ยิ่งอันนี้กลับมาไว้กับเราก็ต้องดูแลทุกอย่างเลยก็เลยแบบกดดันว่าเราจะทำได้ไหมแต่ว่าสุดท้ายก็ออกมาโอเคมิวสิคอลปีนี้นะคะจะแบ่งออกเป็น3เรื่องย่อยก็จะเป็นเกี่ยวกับค่านิยมของคนแบบในชีวิตประจำวันทั่วไปที่เราเคยพบเห็นกันเรื่องเราก็จะเกิดขึ้นในปีคศ1999ค่ะในเมืองเบเวอร์ฮิลส์ค่ะก็จะมี3คนที่เป็นตัวละครหลักแต่ละคนก็จะประสบปัญหาคนละอย่างกันแล้วก็แต่ละคนก็จะแก้ไขปัญหาในแบบของตัวเองก็ถ้าอยากรู้ก็มาติดตามได้นะคะคนค่ะแล้วเราจะพาไปดูเบื้องหลังของมิวสิคอลกันนะคะดูมิวสิควอลในครั้งนี้คะก็รู้สึกตื่นเต้นมากเลยนะคะเพราะว่าอย่างที่เห็นคือแบบว่าคนเยอะมากแล้วก็เนื้อเรื่องก็น่าสนใจมากๆด้วยค่ะก็รู้สึกถึงแบบภาพปีที่แล้วที่พวกเราก็ทำกัน wow. แล้วก็อยากเห็นว่าน้องๆแบบว่าปีนี้จะแบบทำออกมาได้เป็นไงบ้างแบบรู้สึกแบบว่าประทับใจมากๆกับทุกคนขอบคุณค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับผู้ปกครองนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเรา
จะถามความรู้สึกก่อนเข้าชมงานนะคะรู้สึกยังไงบ้างคะตื่นเต้นค่ะดีใจด้วยจะได้เอาดอกไม้ไปให้ลูกสาวลูกสาวแสดงเป็นคนยังไงคะตรงนี้จะเล่นเต้นเป็นฮิปฮอปมั้ยคะค่ะเก่งมากเลยนะคะนี่รอดอกไม้ไปให้โอ้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะซิสเตอร์ซิสเตอร์คะซิสเตอร์มีความรู้สึกยังไงคะที่จะได้เข้าไปดูละครเวทีในค่ำคืนนี้ค่ะก็ต้องบอกว่ารู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นเต้นที่จะได้ดูพวกเราได้แสดงศักยภาพของพวกเราอีกครั้งหนึ่งในด้านภาษาอังกฤษซิสเตอร์เห็นการทำงานของพวกเราตลอดเวลาที่ผ่านมาเราทำงานกันแบบครอบครัวพหฤทัยแล้วก็มีการวางแผนอย่างดีมีการทำงานอย่างดีพวกเรารวมทีมเป็นพี่น้องร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกันในการทำงานพวกเราเด็กนักเรียนแผนก English Program เป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของซิสเตอร์ที่การแสดงศักยภาพต่างๆนั้นแสดงให้เห็นว่าพวกเรานั้นได้พยายามที่จะใช้ทักษะในด้านภาษาอังกฤษของเราอย่างเต็มที่นะคะขอบคุณค่ะซิสเตอร์อยากถามความรู้สึกว่าที่จะได้เข้าไปดูมิวสิคอลครั้งนี้ค่ะมีความรู้สึกยังไงตื่นเต้นครับตื่นเต้นเหมือนกันครับผม yeah. ตื่นเต้นมากกว่านิดหน่อย ขอบคุณค่ะ ค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับผู้ปกครองนะคะผู้ปกครองอยากถามว่าก่อนลูกเข้างานเนี่ยรู้สึกยังไงคะรู้สึกแบบตื่นเต้นแล้วก็อยากจะดูลูกสาวแสดงค่ะมาให้กำลังใจลูกสาวใช่ไหมคะค่ะถึงเขาจะเป็นตัวประกอบก็เป็นตัวเอกในใจแม่เหมือนกันเลยนะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอ้าวแขกหายไปไหนอีกแล้วเนี่ยไปหาแขกกันอีกรอบดีกว่าอยู่นี่เร็วงานจะเริ่มแล้วรีบเข้าเร็วไปเราก็อยู่กันในงานแล้วแล้วก็เดี๋ยวพวกเราไปดูการแสดงก่อนนะคะแล้วก็ไว้มาเจอกันหน่อยค่ะโดยการแสดงในวันนี้จะไม่มีการพักครึ่งระหว่างการแสดงค่ะประตูจะเปิดอีกครั้งคือหลังการแสดงจบ Ladies and gentlemen we warmly welcome you and thank all of you for joining us here tonight enjoy music and celebrationUnfortunate, class 2019 have become caught up in what can only be described as a ทางการอีกครั้งหนึ่งนะคะและยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่งาน Open House ของแผนก English Program ซึ่งในวันนี้นะคะทุกท่านก็จะได้รู้จักกับพวกเรามากขึ้นอย่างแน่นอนค่ะและในระหว่างนี้นะคะถ้าเกิดว่าท่านใดมีข้อสงสัยท่านสามารถพิมพ์คำถามลงในช่องแชท Zoom ได้เลยค่ะทางเราจะมีเจ้าหน้าที่คอยตอบคำถามของท่านอยู่นะคะ
และก่อนที่ทุกท่านจะได้ไปทำความรู้จักกับเราค่ะซิสเตอร์ดร.สุรีพรระดมกิจนะคะผู้บริหารของโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ค่ะจะมากล่าวถึงนโยบายการบริหารจัดการของแผนก EP ให้ทุกท่านได้ทราบกันขอเรียนเชิญซิสเตอร์ค่ะสวัสดีทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรม Open House Open Heart ของโรงเรียนพระฤทัยคอนแวนต์ในวันนี้นะคะการจัดการศึกษาที่ตอบสนองต่อความต้องการที่หลากหลายของนักเรียนเพื่อให้เขาได้สามารถที่จะพัฒนาศักยภาพพัฒนาความสามารถรวมทั้งจะให้เขาได้ทราบว่าชีวิตจริงๆของเขาเนี่ยเขาชอบแบบไหนกันแน่รวมทั้งการจัดการศึกษาที่ทันต่อยุคสมัยแล้วก็เหมาะสมกับวัยของพวกเขาแต่ละคนนั้นมีความสำคัญมากๆในการจัดการศึกษาในปัจจุบันสิ่งที่เป็นองค์ประกอบหลักที่สำคัญในการที่จะตอบสนองต่อความต้องการของนักเรียนซิสเตอร์คิดว่าน่าจะต้องประกอบไปด้วยอันดับแรกเป็นเรื่องของการบริหารจัดการของโรงเรียนโรงเรียนพระฤทัยคอนแวนต์ของเรามีระบบการบริหารจัดการมีนโยบายมีทิศทางแล้วก็เป้าหมายที่ชัดเจนในการที่เราจะจัดการศึกษาที่หลากหลายให้กับนักเรียนการมีหลักสูตรและกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่จะช่วยส่งเสริมให้เด็กๆของเรานั้นได้สามารถที่จะพัฒนาศักยภาพได้พัฒนาความสามารถของเขาอย่างหลากหลายตรงนี้จึงเป็นประเด็นสำคัญในการที่โรงเรียนจะต้องพยายามที่จะจัดการศึกษาเพื่อตอบสนองความต้องการของเขาให้ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิชาภาคบังคับหรือวิชาเลือกอย่างเช่นในส่วนของภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นเทคโนโลยีมัลติมีเดียแอนิเมชันดราม่าแดนซ์มิวสิกแล้วก็กิจกรรมต่างๆอีกมากมายซึ่งเป็นวิชาที่จะเสริมในการที่จะให้เขาได้พัฒนาตัวเองให้ทันต่อยุคสมัยในปัจจุบันนะคะการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระฤทัยคอนแวนต์ของเราเนี่ยเราไม่ได้ใช้แต่ครูของเราในการที่จะในการที่จะจัดการศึกษาให้นักเรียนแต่เราได้เชิญอาจารย์ติวเตอร์หรือสถาบันต่างๆที่มีชื่อเสียงในการที่จะเข้ามาร่วมการจัดการศึกษาในการพัฒนาเด็กนักเรียนของเรานะคะรวมทั้งการเปิดโอกาสให้นักเรียนของเรานั้นได้มีประสบการณ์จากโลกกว้างทั้งภายในและก็ต่างประเทศนะคะในการที่จะให้เด็กนั้นได้รับประสบการณ์ตรงแล้วก็ประสบการณ์ที่หลากหลายมากขึ้นพร้อมทั้งให้อิสระทางความคิดกับนักเรียนของเราในการที่จะแสดงออกอย่างสมวัยโรงเรียนพระฤทัยของเราเป็นโรงเรียนคาทอลิกซึ่งจัดการศึกษาโดยนักบวชคณะพระคินีพระฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพเพราะฉะนั้นในเรื่องของการปลูกฝังเรื่องคุณธรรมจริยธรรมรวมทั้งระเบียบวินัยโรงเรียนจึงยังคงให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านี้เท่ากับการพัฒนานักเรียนให้เขามีความเข้มแข็งในด้านวิชาการและเนื่องจากสถานการณ์โควิดผู้ปกครองหลายท่านไม่สะดวกที่จะเข้ามารับทราบข้อมูลข่าวสารจากทางโรงเรียนได้โดยตรงรวมทั้งสถานที่ห้องประกอบการต่างๆวันนี้ทางโรงเรียนจึงจัด Open House ขึ้นเพื่อให้ท่านผู้ปกครองนั้นได้รับทราบข้อมูลต่างๆของโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโปรแกรมการเรียนกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆในเรื่องของอาคารสถานที่ห้องประกอบการแล้วก็ในช่วงสถานการณ์โควิดแบบนี้โรงเรียนก็อยากเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะช่วยเหลือท่านผู้ปกครองนะคะสำหรับทุนเรียนดีของเรียนของเรานะคะเราก็มีทุนเรียนดีให้2ประเภทคือประเภททุนเรียนดีแล้วก็ประเภทความสามารถพิเศษนะคะในส่วนของทุนเรียนดีนั้นสำหรับนักเรียนเรามีให้เฉพาะสำหรับนักเรียนใหม่ที่เข้าเกรด10เท่านั้นนะคะสำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนตั้งแต่ม.1จนถึงม.3 5ภาคเรียนด้วยกันเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.7นะคะท่านก็จะสามารถได้รับทุนเรียนดีซึ่งจำนวนทุนเรียนดีตรงนี้จะเป็นจำนวนทุนเรียนดีที่ท่านจะได้รับเท่ากับนักเรียนแผนกสามัญสำหรับยอด 28,36 บาท25สตางค์นี้เป็นทุนเรียนดีในส่วนของนักเรียนสามัญนะคะซึ่งถ้าเกิดลูกของท่านอยู่แผนกสามัญลูกของท่านก็จะทุนเรียนฟรีไปนะคะแต่สำหรับ English Program ซึ่งมีค่าใช้จ่ายมากกว่าแผนกสามัญซิสเตอร์จึงให้ทุนเรียนดีเป็นจำนวนยอดที่เท่ากันนะคะแล้วก็ถ้าเกิดท่านผู้ปกครองสำหรับเด็กๆเนี่ยถ้าเกิดเขาเรียนเกรด10แล้วก็สามารถที่จะ
รักษาเกรดเฉลี่ยของเขาว่าให้ได้ทุกเทอมไม่ต่ำกว่า 3.20 เขาก็จะได้รับทุนเรียนดีแบบนี้ต่อเนื่องไปจนจบเกรด12นะคะสำหรับทุนประเภทที่2เป็นทุนความสามารถพิเศษนะคะที่เรามาให้กับนักเรียนที่เข้าใหม่ในเกรด7แล้วก็เกรด10นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของด้านดนตรีกีฬาช่างภาพการตัดต่อวิดีโอออกแบบสื่อด้วยโปรแกรมเทคโนโลยีนะคะถ้าเกิดสมมติว่าลูกของท่านมีคะแนนเฉลี่ย5ภาคเรียนไม่ต่ำกว่า 2.5 นะคะแล้วก็มีการส่งพอร์ตโฟลิโอให้กับโรงเรียนโรงเรียนของเราก็จะพิจารณาแล้วก็ให้ทุนการศึกษาความสามารถเป็นจำนวน 5,000 บาทต่อเทอมนะคะแล้วก็ลูกๆของท่านต้องรักษาระดับเกรดเฉลี่ยให้ได้ 2.5 ทุกภาคเรียนก็จะได้ทุนความสามารถพิเศษอย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับขั้นตอนการขอรับทุนนะคะหลังจากที่ท่านกรอกใบสมัครผ่านระบบออนไลน์ของโรงเรียนท่านก็สามารถที่จะขอรับทุนได้ท่านก็แนบเอกสารผลการเรียนแล้วก็พอร์ตโฟลิโอมาให้กับโรงเรียนนะคะแล้วก็อันดับที่3เป็นเรื่องของผู้สมัครขอรับทุนเนี่ยก็แนบเอกสารการเรียนพอร์ตโฟลิโอและผลงานความสามารถพิเศษส่งมาที่อีเมลที่ท่านเห็นอยู่บนหน้าจอนะคะแล้วก็โรงเรียนจะพิจารณาเป็นรายบุคคลและติดต่อกลับไปยังท่านผู้ปกครองนะคะภายใน1สัปดาห์หลังจากนั้นก็จะเป็นขั้นตอนการดำเนินการรับทุนที่โรงเรียนจะแจ้งให้ท่านได้รับทราบนะคะรวมทั้งกิฟต์ไวเชอร์ซึ่งโรงเรียนของเราจัดให้เป็นพิเศษสำหรับทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรม Open House ในวันนี้ด้วยค่ะหลังจากนี้ขอเชิญทุกท่านได้รับฟังรายละเอียดต่างๆจากคุณครูของเราได้เลยนะคะขอพระฤทัยองค์อุปถัมภ์ของโรงเรียนและผู้เป็นแบบอย่างแห่งความรักได้ทรงอำนวยพระพรทุกท่านค่ะกราบขอพระคุณซิสเตอร์ดร.สุรีพรระดมกิจค่ะและนั่นก็คือนโยบายที่ท่านผู้บริหารใช้บริหารแผนกของเราและเพื่อที่ทุกท่านจะได้รู้จักกับเรามากขึ้นทางเราก็ได้สรุปอัตลักษณ์ของเด็ก EP ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงเกรด12ตลอดจนประสบการณ์ที่เด็ก EP ได้รับโดยมิสเตอร์ V สังขวิภา CEO ของ Ideal English จะมาบอกทุกท่านเกี่ยวกับแนวทางและภาพรวมของแผนก EP ภายใต้หัวข้อ Learning is a lifelong journey ค่ะเรียนเชิญมิสเตอร์วีค่ะ Good afternoon, parents. Welcome to English program Open House 2022. Today, I will guide you through our journey in education of our students in Surat Convent English program. There are a lot of changes happened in our world for the past couple years, and that require a changes to our education as well. So first, before we talk about how do we actually teach our students,Let's go and take a look on how the world changed. From this point on, I will continue my presentation in Thai and I will wrap up everything at the end once again. สวัสดีท่านผู้ปกครองทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Open House แผนก English Program โรงเรียนพฤทัยคอนแวนต์ประจำปี2022นะครับแล้วก็ในวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับแผนก English Program ให้มากขึ้นนะครับโลกของเราเปลี่ยนไปมากนะครับในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะฮะหลายๆสิ่งเปลี่ยนไปการศึกษาก็จำเป็นต้องเปลี่ยนเช่นกันนะครับเรามาดูกันก่อนว่าโลกของเราเปลี่ยนไปยังไงบ้างนะครับสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากแล้วก็เกิดขึ้นแล้วนะฮะแล้วเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมากโดยเฉพาะหลังโควิดมาในช่วง2ปีมานี้นะครับการเปลี่ยนแปลงที่เรียกว่า digital disruption เกิดขึ้นอย่างก้าวกระโดดนะฮะมีหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นมากมายนะครับอย่างแรกเลยเกิดขึ้นมาจริงๆเป็น10กว่าปีแล้วนะฮะเรื่องของknowledge at fingertipsนะครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าความรู้ต่างๆนะครับสามารถหาได้อย่างง่ายดายผ่านอินเทอร์เน็ตการมาของอินเทอร์เน็ตนะครับทำให้มีข้อมูลต่างๆอยู่ในโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยมหาศาลนะครับเราอยากรู้อะไรเราก็แค่เซิร์ชเข้าไปใช่ไหมฮะเราเซิร์ชได้ใน Google เลยความรู้ทุกอย่างหาได้ใน Google Wikipedia เว็บต่างๆนะครับ Khan Academy สามารถเรียนคณิตศาสตร์ได้ผ่านทาง Khan Academy นะฮะสิ่งเหล่านี้ทำให้ความรู้ที่เป็นฮาร์ดสกิลเหล่านี้นะครับเข้าถึงได้ง่ายขึ้นทำให้บทบาทของโรงเรียนเนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนไปนะฮะสิ่งที่เราจะต้องสอนอาจจะไม่ใช่เหมือนเดิมอีกต่อไปนะครับอีกอย่างนึงที่เกิดขึ้นนะครับก็คือ channel of success หรือว่าช่องทางของการประสบความสำเร็จนะครับมีเพิ่มขึ้นมากมายนะฮะเมื่อก่อนเนี้ยคนเราก็อาจจะต้องทำธุรกิจใช่ไหมฮะหรือว่าถ้าเป็นพนักงานเงินเดือนก็ต้องไต่ตำแหน่งขึ้นไปค่อยๆไต่ขึ้นไปตามลำดับเป็นผู้บริหารเป็นอะไรก็ว่าไปนะครับหรือว่าเล่นหุ้นนะครับเทรดหุ้น
ช่องทางในการประสบความสำเร็จก็มีอยู่ประมาณหนึ่งคือไม่ได้น้อยนะฮะเพียงแต่ว่าช่องทางในการประสบความสำเร็จในยุคปัจจุบันตอนนี้นะครับมันเพิ่มขึ้นอย่างมากมายนะฮะไม่ว่าจะเป็น YouTube ไม่ว่าจะเป็น TikTok นะครับเรามียูทูบเบอร์เรามีอินฟลูเอนเซอร์ที่ทำวิดีโอลง TikTok อายุน้อยๆบางคนก็ทำเงินได้มหาศาลนะครับมีคนเหล่านี้เกิดขึ้นมากมายเพราะว่าช่องทางในการประสบความสำเร็จเนี่ยมันกว้างขึ้นทำยังไงเด็กๆถึงจะพร้อมที่จะหาโอกาสจากช่องทางเหล่านี้ได้เขาจะรู้จักที่จะมองหาโอกาสได้ยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอีกอย่างนึงก็คือ AI นะครับในช่วงหลายปีให้หลังมาคิดว่าหลายๆท่านน่าจะเคยได้ยินคำว่า Big Data นะฮะ Big Data คือการรวบรวมข้อมูลที่พวกเราเนี่ยใช้ในอินเทอร์เน็ตนะครับไม่ว่าจะเป็นการช้อปปิ้งออนไลน์ซื้อของออนไลน์หรืออะไรก็แล้วแต่มีการเก็บข้อมูลนะครับเหล่านี้เอาไว้และ AI ก็จะทำการวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้เพื่อทำแอดหรือทำมาร์เก็ตติ้งให้ตรงประเด็นกับลูกค้ามากขึ้นนะครับหรือแม้กระทั่งเอามาทำ product design ให้ตอบโจทย์ลูกค้าได้มากขึ้น AI เข้ามาช่วยทำงานแทนในเรื่องของการประเมินตลาดในเรื่องของการวิเคราะห์ตลาดแทนที่จะใช้คนนะครับนอกจากนั้น AI ยังช่วยอะไรอีกหลายๆอย่างยกตัวอย่างเช่นสิ่งที่ทุกท่านเห็นข้างหลังผมตอนนี้นะฮะที่เป็นตัว presentation ของผมเนี่ยจริงๆแล้วมันคือฉากเขียวมันคือ green screen นะครับถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยในสตูดิโอเขาก็จะต้องใช้คนมาตัดต่อ green screen ออกแล้วก็ซ้อนภาพเข้าไปแต่ตอนนี้เราสามารถทำได้เองที่บ้านด้วยซ้ำนะครับโดยใช้ AI จริงๆไม่จำเป็นต้องมีฉากเขียวด้วยนะฮะเราสามารถทำได้ในห้องนั่งเล่นของตัวเองเลยเพราะว่า AI เข้ามามีส่วนตรงนี้นะครับแล้วอีกอย่างที่พูดถึงไม่ได้นะครับก็คือคริปโตเคอเรนซีเปลี่ยนโฉมหน้าของตลาดวงการการเงินนะครับธนาคารกำลังต้องเปลี่ยนแปลงคริปโตเคอเรนซีไม่ว่าจะเป็น Bitcoin Ethereum หรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะฮะดองเก้อินุชิบะอินุนะฮะที่มีคนFT นะครับ NFT crypto พูดถึงเรื่องการขายงานปะหรือการถือทรัพย์สินทางภาพถ่ายเราสามารถให้เป็น NFT ขายอยู่ในอินเทอร์เน็ตก็ได้ภาพนั้นไม่จำเป็นที่จะต้องมีเป็นภาพจริงที่จับต้องได้แต่ก็คืออยู่ในโลกอินเทอร์เน็ตถ้าคนจะโหลดภาพนั้นไปใช้ก็ต้องจ่ายเงินให้ผมนะครับแล้วก็ Metaverse เกิดขึ้นมาในช่วง 2-3 ปีให้หลังมานี้แล้วถูกพูดถึงอย่างมากในช่วงปีที่ผ่านมาเพราะว่า Facebook เปลี่ยนชื่อตัวเองเป็น Meta Metaverse ก็คือการที่มีโลกอีกโลกนึงอยู่ในอินเทอร์เน็ตต่อไปชีวิตเราอาจจะไม่ได้ไปเดินห้างอย่างทุกวันนี้ห้างใหญ่ๆอาจจะไปเปิดห้างของตัวเองใน Metaverse แล้วเราก็สามารถเข้าไปเดินห้างเหมือนเสมือนว่าเราเดินห้างผ่านจากที่บ้านของตัวเองได้ทำยังไงเด็กๆถึงจะพร้อมนั่นก็คือที่มาของทักษะในศตวรรษที่21นะครับหรือว่า 21st Century Skills นะฮะ21st century skills เนี่ยถูกพูดถึงมานานแล้วนะครับอันที่จริงก็คือประมาณ10กว่าปีที่ผ่านมานะครับซึ่ง 21st century skill เนี่ยมีทั้งหมด3หัวข้อด้วยกันนะครับก็คือ fundamental literacies ตรงนี้จะพูดถึงเรื่องทักษะวิชาทั่วๆไปที่เราเรียนกันนี่แหละครับก็คือ hard skill แบบเดิมที่เราเคยเรียนมันก็ยังจำเป็นต้องรู้อยู่เราจำเป็นต้องรู้ข้อมูลพื้นฐานตรงนี้นะครับแล้วก็ character qualities ก็คือลักษณะของตัวบุคคลเองนะครับการเป็นคนอยากรู้อยากเห็นการเป็นคนอยากรู้อยากเห็นอาจจะไม่ใช่คำที่ถูกเป็นคนช่างสงสัยและช่างสังเกตนะฮะเป็นคนที่มีความคิดริเริ่มนะครับเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำนะฮะแล้วก็รู้จักสภาพแวดล้อมสังคมและสามารถปรับตัวให้เข้าสภาพแวดล้อมสังคมได้สิ่งเหล่านี้โรงเรียนก็สอนมาอยู่บ้างแล้วนะครับและสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เพิ่มเข้ามานะครับก็คือ competency หรือว่าสมรรถนะในการแข่งขันนะครับตรงนี้มีทั้งหมด4อย่างด้วยกันก็คือ critical thinking problem solving critical thinking กับ problem solving เนี่ยคือเรื่องเดียวกันนะครับคือการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลแล้วก็สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้นะครับความคิดสร้างสรรค์นะครับแล้วก็ communication แล้วก็ collaboration การสื่อสารและการร่วมมือนะครับทำไมตรงนี้ถึงสำคัญนะฮะเพราะว่าการแก้ปัญหาเฉพาะหน้ามันไม่ใช่แค่การใช้ตรรกะเข้าไปแก้นะครับซึ่งการใช้ตรรกะแก้เนี่ย AI ก็แก้ให้เราได้นะฮะแต่การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าตรงนั้นต้องมีการเจรจานะครับนั่นก็คือเหตุผลที่ว่า communication ก็สำคัญเราจำเป็นต้องมีการเจรจาต่อรองเพื่อแก้ปัญหาให้หาผลลัพธ์ที่ยอมรับได้ของทั้งสองฝ่ายไม่ใช่ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดนะฮะแต่เป็นผลลัพธ์ที่เหมาะสมที่สุดกับสถานการณ์ AI อาจจะให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดได้แต่การหาผลลัพธ์ที่เหมาะสมที่สุดยังจำเป็นที่จะต้องเป็นมนุษย์อย่างเราเนี่ยนะครับที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์เข้ามาตัดสินใจนะครับหรือความคิดสร้างสรรค์ในการจะสร้างผลงานศิลปะขึ้นมา AI อาจจะสามารถดูแพทเทิร์นแล้วก็เรียนแบบ recreate ผลงานศิลปะขึ้นมาได้แต่การคิดขึ้นมาเองก็ยังคงต้องเป็นมนุษย์อย่างเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทักษะในศตวรรษที่21นะครับให้ความสำคัญกับเรื่อง competency ค่อนข้างมากและ
ก็จะมีผลกับการเปลี่ยนแปลงของการศึกษาต่อไปในอนาคตของประเทศไทยด้วยนะครับก่อนจะไปถึงตรงนั้นนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแผนก English Program ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราได้ทำอะไรกันไปบ้างนะครับประมาณ15ปีนะฮะจริงๆประมาณ20ปีแล้วที่แผนก English Program เกิดขึ้นในโรงเรียนพระไทยคอนแวนต์โดยความร่วมมือของ Ideal English นะครับหรือว่าโรงเรียนรอบรู้ภาษากับโรงเรียนพระไทยคอนแวนต์นะครับเราก็มีการพัฒนาหลักสูตรจัดตั้ง English Program ขึ้นมาโดยคาดหวังว่าอยากจะให้เด็กเนี่ยได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษแล้วก็ได้เปิดโลกให้กว้างขึ้นนะครับโดยมีครูต่างชาติเข้ามาประมาณ15ปีที่ผ่านมานะครับเราได้มีการเริ่มมิวสิคอลครั้งแรกนะครับซึ่งนั่นเป็นจุดเริ่มต้นของการเข้าสู่การเรียนรู้แบบศตวรรษที่11ของแผนก English Program นะครับผมกล้าพูดได้ว่าเราน่าจะเป็นโรงเรียนแรกๆที่เริ่มทำอะไรในลักษณะนี้ก่อนที่จะมีคำว่าทักษะในศตวรรษที่21ซะด้วยซ้ำนะฮะเราทำอะไรกันไปบ้างนะครับเรามีการเรียนที่เป็น active learning นะครับก็คือการเรียนรู้ที่ไม่ใช่แค่การที่ให้เด็กมานั่งฟังเลคเชอร์นะครับมันประกอบไปด้วย project based learning นะครับการเรียนรู้ผ่านการทำโปรเจกต์นะครับ problem based learning การเรียนรู้ผ่านการแก้ปัญหานะฮะ research based learning หรือว่าคือการเรียนรู้ผ่านทางการทำการวิจัยนะครับนอกจากนั้นเราก็มีกิจกรรมที่ทำโดยนักเรียนนะครับหรือว่า student run activities นะครับมี SBG นะฮะสภานักเรียนนักเรียนเนี่ยเป็นคนรันกิจกรรมหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นในแผนก list program ควบคุมงบเองมีการทำเรื่องเสนอมีการยื่นเรื่องเสนอและอนุมัตินะครับ musical นะครับอันนี้เดี๋ยวเราพูดถึงในรายละเอียดกันอีกครั้งหนึ่งในช่วงหลังนะครับ house ของประถมนะฮะประถมเนี่ยมีการแบ่งเด็กๆออกเป็น4บ้านนะครับโดยที่มีพี่ป.6นะครับจะเป็นคนควบคุมแล้วก็ดูแลน้องๆทำกิจกรรมร่วมกันนะครับเพื่อให้มีความสนิทสนมกลมเกลียวเดี๋ยวตอนถึงประถมก็จะมีการพูดข้อมูลตรงนี้แล้วมีรูปให้ดูอีกนิดนึงนะครับ EP Camp นะฮะเป็นการเตรียมตัวให้เกรด11ได้ฝึกในการจัดกิจกรรมให้กับน้องๆ นะครับก่อนที่จะเริ่มทำมิวสิคัลนะครับกิจกรรมเหล่านี้ช่วยส่งเสริมสมรรถนะด้านต่างๆนะครับนอกจากนั้นแล้วเราก็ยังมีการร่วมมือกันกับสถาบันต่างชาตินะครับเรามี International Collaboration นะครับซึ่งเราร่วมมือกับสถาบัน YPLS นะฮะในการที่พัฒนาหลักสูตรคณิตศาสตร์แบบสิงคโปร์นะครับแล้วก็เอามาใช้ในระดับประถมนะครับซึ่งเรามีแผนที่จะขยายต่อไปจนถึงระดับมัธยมนะครับแล้วเราก็ยังมี specialized subject นะฮะหรือว่าเป็นวิชาเฉพาะทางนะครับอย่างเรามี business stream นะฮะซึ่งจะแตกต่างโรงเรียนทั่วไปอาจจะมีศิลป์คำนวณแต่เรามีสิ่งที่เรียกว่า business stream ซึ่งเราสอนวิชาเกี่ยวกับการทำธุรกิจนะครับไม่ว่าจะเป็น finance accounting หรือว่า marketing นะครับเพื่อเตรียมความพร้อมให้เด็กๆมีความรู้พื้นฐานก่อนที่เขาจะไปต่อยอดถ้าเกิดเขาจะไปเรียน business administration ในระดับมหาวิทยาลัยนะฮะหรือว่าบริหารธุรกิจเขาก็จะมี head start ตรงนี้ไม่ต้องเข้าไปเริ่มใหม่ตั้งแต่แรกนะครับนั่นคือสิ่งที่เราทำมาตลอด15ปีนะครับแต่ว่ามันก็มีข้อจำกัดนะครับมีหลายอย่างที่เราอยากทำแต่เราไม่สามารถทำได้นะฮะเพราะว่าหลักสูตรการกลางที่เราถูกกำหนดมาโดยกระทรวงศึกษาเนี่ยนะครับมันก็มีข้อจำกัดอยู่มันมีบางวิชาที่เราถูกบังคับมาว่าเราจะต้องสอนวิชาเหล่านี้นะครับนอกจากนั้นเนี่ยรูปแบบการเรียนการสอนของประเทศไทยนะฮะรูปแบบการวัดผลและประเมินผลนะครับลองนึกถึงตอนที่เราสอบเข้ามหาวิทยาลัยนะฮะสิ่งที่ข้อสอบพยายามจะวัดเราเนี่ยคือจะวัดทักษะทางด้าน hard skill หรือว่าทักษะทางด้านวิชาการเพียวๆเลยนะครับไม่ได้เข้ามาสนใจเรื่อง aptitude ของเราว่าเราเหมาะสมหรือเปล่าเรามีความถนัดทางด้านนั้นไหมหรือว่าเรามี potential ในการที่จะเดินหน้าต่อทางด้านนั้นไหมถ้าเกิดคุณสามารถทำข้อสอบได้คะแนนดีคุณก็ได้รับเลือกเข้าไปเรียนในสาขานั้นๆนั่นคือรูปแบบการวัดผลประเมินผลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งสองอย่างพอมารวมกันมีวิชาที่เราถูกบังคับให้สอนมีรูปแบบการประเมินผลที่โฟกัสไปที่การเรียนของวิชาการเป็นหลักทำให้เราไม่มีเวลานะครับเราก็เลยขาดเวลาที่จะพัฒนาตัวนักเรียนแบบเป็นปัจเจกนะฮะเราไม่สามารถที่จะมีเวลาในการทำความรู้จักเขาช่วยเขาในการค้นหาความถนัดของตัวเองและให้เขาได้พัฒนาตัวเองและเดินหน้าต่อไปในเส้นทางที่เขาควรจะได้ไปหรือว่าเหมาะกับเขาหรือว่าเขาอยากจะไปนะครับเพราะว่าเราก็ไปเสียเวลาอยู่กับการเตรียมตัวสอบทุกคนต้องเตรียมตัวสอบแน่นอนการเรียนพิเศษกลายเป็นเรื่องปกติแล้วที่ทุกคนต้องทำไม่ใช่แค่ในระดับมัธยมเท่านั้นแม้กระทั่งในระดับประถมเดี๋ยวนี้เวลาประถมจะเข้าม.1ก็จำเป็นที่จะต้องไปสอบแข่งขันซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับเวลาเหล่านี้คือสิ่งที่ขาดหายไปนะครับแต่ว่าเราก็ยังมีความเป็นไปได้ใหม่ๆที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้นะฮะกระทรวงศึกษาธิการนะครับกำลังมีการพูดคุยแล้วก็จริงๆได้มีการจัดสัมมนาให้กับผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มนำร่องนะครับรวมทั้งมีการจัดสัมมนาให้กับคุณครูหลายๆท่านนะฮะในช่วงที่ผ่านมานะครับเกี่ยวกับหลักสูตรใหม่ที่เรียกว่าหลักสูตรสมรรถนะแกนกลางนะครับ
มันแตกต่างจากเดิมยังไงนะฮะเมื่อก่อนเนี่ยหลักสูตรจะแบ่งเป็นสาระวิชานะครับอาจจะมี8สาระวิชาถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะก็คือมีวิชาหลักๆ5วิชาตามปกติแหละก็คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษสังคมภาษาไทยแล้วก็มีสาระวิชาอื่นๆอีกนะครับแต่ว่าหลักสูตรใหม่ที่จะประกาศใช้ในเร็วๆนี้นะฮะคือตามแพลนเนี่ยเขาจะประกาศในปี2565นี่แหละช่วงเดือนเมษาแต่ว่าก็อาจจะเป็นไปได้อาจจะต้องเลื่อนออกไปด้วยสถานการณ์โควิดหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่ายังไงก็เกิดขึ้นแน่ๆนะฮะก็คือจะเปลี่ยนไปจากการที่8สาระวิชาตัดออกเหลือแค่5ที่สำคัญก็คือคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษภาษาไทยและสังคมที่เหลือนอกจากนั้นจะใช้สมรรถนะแกนกลางทั้ง6เข้ามาเป็นตัวจับนะครับหมายความว่าโรงเรียนสามารถที่จะสร้างสรรค์วิชาของตัวเองขึ้นมาหลักสูตรของตัวเองขึ้นมาได้ตราบใดที่ตอบโจทย์สมรรถนะทั้ง6ที่ถูกกำหนดมานะครับแล้วสมรรถนะทั้ง6นั้นมีอะไรบ้างนะครับอันดับแรกเลยทางซ้ายของผมเนี่ยนะฮะก็คือ growth mindset นะครับ growth mindset เนี่ยก็คือทักษะในการที่มีความคิดก้าวหน้าหมายความว่าอะไรความคิดก้าวหน้าคือการที่ไม่รู้จักไม่รู้จักไม่จมอยู่กับความคิดของตัวเองความผิดพลาดความล้มเหลวนะครับทุกคนทำผิดได้ทุกคนล้มเหลวได้นะครับแต่ว่าเมื่อทำแล้วเราต้องลุกขึ้นมานะฮะยอมรับในข้อผิดพลาดของตัวเองแล้วเดินหน้าต่อนะครับ growth mindset ก็คือความคิดแบบนั้นนะครับเราเรียนรู้จากความผิดพลาดนะครับเพราะฉะนั้น growth mindset จะทำให้เด็กเนี่ยมีความสามารถในการเดินหน้าพัฒนาตัวเองต่อไปได้เรื่อยๆนะครับอีกอย่างนึงที่มีขึ้นมานะฮะก็คือ critical thinking and rationality นะครับก็คือตรงนี้นะฮะก็คือความคิดในการคิดอย่างมีเหตุมีผลและความสามารถในการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าซึ่งอันนี้ก็จะไปสอดคล้องกับไอตัว 21st century skills ที่ผมพูดถึงในหัวข้อของ competency ถูกไหมฮะแล้วก็ innovator of sustainability นะครับก็คือการเป็นนวัตกรที่พัฒนานวัตกรรมสู่ความยั่งยืนนะครับความยั่งยืนไม่ใช่แค่ของตัวเองในเรื่องของความพอเพียงของตัวเองเท่านั้นนะครับแต่รวมไปถึงการว่าความยั่งยืนของสภาพแวดล้อมของโลกเรานะครับทำให้โลกเราสามารถอยู่อาศัยต่อไปได้นะครับทำให้สังคมสามารถอยู่อาศัยต่อไปได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันแล้วก็พากันเดินหน้าต่อไปนะครับอันที่4เป็น global citizenship นะครับก็คือการเป็นประชากรของโลกไม่ใช่แค่ประชากรของประเทศแต่เป็นประชากรของโลกรู้จักที่จะยอมรับความแตกต่างของชาติต่างๆการทำงานร่วมกันการอยู่ร่วมกันการดูแลและเข้าใจสังคมแล้วก็พัฒนาสังคมไม่ใช่แค่พัฒนาตัวเองนะครับอันที่5นะครับเป็นเรื่องของ collaborative management นะฮะถ้าจำได้ตอน competency มีพูดถึงเรื่อง collaboration ก็คือการร่วมมือนะครับแต่การร่วมมือกันอย่างเดียวเนี่ยไม่พอที่จะทำให้ประสบความสำเร็จนะครับคือคนร่วมมือกันอาจจะคน2คนร่วมมือกัน3คนกลุ่มคนร่วมมือกันนะครับแต่คำถามคือทำยังไงอยู่ๆกลุ่มคนเหล่านั้นถึงได้มาร่วมมือกันก็จะต้องมีคนที่มาเข้ามาบริหารจัดการการร่วมมือตรงนั้นถูกไหมครับซึ่งนั่นก็คือทักษะของผู้บริหารนะฮะสิ่งเหล่านี้ก็จะถูกใส่เข้าไปในหลักสูตรแกนกลางอันใหม่นะครับสุดท้ายก็คือ communication proficiency หรือก็คือทักษะในการสื่อสารทั้งหมดที่กล่าวมาจะไม่มีประโยชน์เลยถ้าเกิดเด็กไม่สามารถที่จะเรียนรู้ที่จะสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับเราจำเป็นต้องมีความสามารถในการสื่อสารที่เพียงพอสามารถที่จะสื่อสิ่งที่เราต้องการรู้ออกไปได้สามารถตีความจากสิ่งที่คนอื่นพยายามสื่อให้เราได้นะครับถ้ามีการสื่อสารที่ดีก็เกิดความร่วมมือที่ดีก็เกิดการพัฒนาต่อไปในอนาคตตรงนี้ก็คือทักษะทั้ง6ทักษะแกนกลางทั้ง6สมรรถนะทั้ง6นะครับที่กระทรวงศึกษากำหนดไว้แล้วมันทำให้เกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับอย่างที่บอกไปแล้วว่าเมื่อมันเปลี่ยนมาในรูปแบบนี้โรงเรียนจะมีอิสระมากขึ้นนะครับในการที่จะคิดวิชาของตัวเองในการที่จะคิดหลักสูตรของตัวเองที่ตอบโจทย์สมรรถนะตรงนี้ทำให้มีเวลาในการที่จะให้เด็กได้ค้นหาตัวเองความถนัดของตัวเองความชอบของตัวเองมากขึ้นนะครับมีวิชาที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นนะครับมีความยืดหยุ่นในเรื่องของการทำหลักสูตรมากขึ้นแล้วก็เมื่อมันเกิดขึ้นมันมีความยืดหยุ่นมากขึ้นมันมีเวลามากขึ้นมันเจาะจงเฉพาะส่วนตัวมากขึ้นเนี่ยมันก็ทำให้เด็กๆจะมีส่วนร่วมในการเรียนได้มากขึ้นด้วยนะครับแล้ว EP เราจะทำอะไรนะฮะสิ่งที่ EP เราจะทำนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับสิ่งเหล่านั้นอันที่จริง6ข้อสมรรถนะทั้ง6นั้นถูกทำแล้วใน EP ในช่วงประมาณ10กว่าปีที่ผ่านมาอย่างที่ผมได้เกริ่นไปแล้วก่อนหน้านี้นะฮะอาจจะไม่ได้ครบทั้ง6นะครับแต่ว่ามีการทำในรูปแบบที่อาจจะไม่ได้ฟอร์มอลนักแต่ว่าแทรกอยู่กับวิชาต่างๆแทรกอยู่กับกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็น EP Camp SBG
House ของประถมนะครับ Ice Breaking Day ของประถมหรือแม้กระทั่งกิจกรรมต่างๆในอนุบาลที่เดี๋ยวก็จะมีภาพมาให้ดูแล้วก็มีวิดีโอมาให้ดูด้วยนะว่าเด็กๆเราทำอะไรกันอยู่นะครับสิ่งเหล่านี้เราทำมาแล้วแต่ว่าการที่กระทรวงเขาได้ประกาศหลักสูตรนี้และจะเปลี่ยนมาใช้เนี่ยมันเปิดโอกาสให้เราสามารถทำได้มากขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วพอเราทำมาแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะปรับตัวได้เร็วขึ้นทำให้มันเป็นทางการและเริ่มได้ก่อนคนอื่นนะครับ EP เราพร้อมที่จะปรับตัวเข้าสู่หลักสูตรการกลางใหม่ได้อย่างรวดเร็วนะฮะเพราะว่าเรามีโน้ตฮาวอยู่แล้วเราเคยทำมาแล้วเราแค่ทำเรามา formalize มันเรามา expand มันแล้วก็เอามาใช้ได้นะครับสิ่งที่เราจะทำในเบื้องต้นก็มี6อย่างเหมือนกันอย่างแรกนะครับซึ่งสำคัญที่สุดสำหรับผมนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือmentalstrength นะฮะก็คือความมั่นคงทางจิตใจในสภาพแวดล้อมสังคมปัจจุบันที่มีการแข่งขันกันสูงมากโซเชียลมีเดียมีผลอย่างมากกับชีวิตเรานะครับเราจะเห็นว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยมีคนที่มีผลกระทบจากการเป็นภาวะซึมเศร้าเนี่ยเพิ่มขึ้นนะเราได้เห็นข่าวกันเยอะขึ้นมากขึ้นนะครับทำยังไงเด็กๆถึงจะมีภูมิต้านทานตรงส่วนนี้นะครับเขาจะมีความแข็งแกร่งทางสภาพจิตใจของเขาที่เรียนรู้ที่จะยอมรับความผิดพลาดและก้าวหน้าต่อไม่จมอยู่กับความผิดตัวเองเดินหน้าต่อเหล่านั้นคือสิ่งที่เราจะต้องสอนให้เด็กๆได้ทำนะครับผ่านทางช่องทางหลายทางไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมหรือว่าเป็นวิชาต่างๆที่จะมีการเรียนกันนะครับ situation based learning การเรียนรู้โดยการที่เรียนรู้ผ่านสถานการณ์จริงนะครับมีการสมมุติเหตุการณ์ขึ้นมาให้เด็กๆได้ทำได้ลองทำแล้วก็เรียนรู้ที่จะมีเผชิญหน้าความล้มเหลวความล้มเหลวนะฮะหลังเหล่านี้ก็จะเกิดขึ้นแต่เดิมเกิดขึ้นแค่ในกิจกรรมเราก็จะสามารถแทรกมันเข้าไปในวิชาต่างๆได้เพิ่มขึ้นนะครับการเรียนโคดดิ้งนะครับผ่านทางโปรแกรม Codable เนี่ยเป็นเบราว์เซอร์โปรแกรมนะฮะที่ใช้ในการสอนโคดดิ้งต้องขอทำความเข้าใจกันนิดนึงว่าคำว่าโคดดิ้งในที่นี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราคาดหวังว่าเด็กทุกคนจะไปเป็นโปรแกรมเมอร์นะครับแต่ว่าสิ่งที่เราต้องการสอนในโคดดิ้งเนี่ยคือทักษะในการคิดและการแก้ปัญหาการแยกปัญหาออกมาเป็นขั้นเป็นตอนนะฮะเขาไม่จำเป็นที่จะต้องเขียนภาษา C ได้เขาไม่จำเป็นที่ต้องเขียนเบสิกหรือว่าเขียน Java ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเขามีความรู้พื้นฐานเนี่ยในโลกปัจจุบันที่ทุกอย่างขับเคลื่อนด้วยโปรแกรมเนี่ยเขาสามารถที่จะสามารถไปจ้างโปรแกรมเมอร์จริงๆคือไม่ต้องเขียนเองอะแต่ไปจ้างโปรแกรมเมอร์จริงๆแล้วสามารถที่จะพูดคุยและให้ข้อมูลให้ที่จำเป็นในการที่จะได้โปรแกรมที่ตัวเองต้องการขึ้นมานะครับหรือบางคนที่มีความชอบจะทำเป็นงานดีเรกก็ได้นะฮะก็สามารถที่จะเขียนโปรแกรมง่ายๆเดี๋ยวตอนนี้คือสมัยนี้ Python มันเขียนง่ายนะรวมทั้งยังมีโปรแกรมอื่นๆที่เป็นแบบกึ่งสำเร็จรูปเนี่ยที่เขาสามารถทำได้เองนะครับการสอนโคดดิ้งก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่สู่อนาคตของเขานะฮะสิงคโปร์แมทอย่างที่กล่าวไว้เบื้องต้นนะครับว่าจะมีการขยายจากประถมขึ้นไปจนถึงมัธยมนะฮะก็คือ Tangible Singapore Math เพราะว่า Singapore Math เนี่ยสามารถจับต้องได้นะครับCFR standard ในส่วนภาษาอังกฤษนะครับเราก็จะใช้มาตรฐาน CFR ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับสากลนะครับเข้ามาวัดผลและประเมินผลเพื่อพัฒนาเด็กให้ตรงจุดนะครับแล้วก็สุดท้ายที่สำคัญไม่แพ้กับอันแรกนะครับก็คือ entrepreneurial mindset นะครับหรือก็คือความคิดของเจ้าของธุรกิจนะฮะความคิดของนักบริหารนะครับเราต้องการให้เขาเนี่ยมีความสามารถในการมองเห็นโอกาสไขว่คว้าโอกาสแล้วก็เห็นความเป็นไปได้ที่แตกต่างนะครับเขาไม่จำเป็นต้องไปทำธุรกิจของตัวเองนะครับแต่เขาเนี่ยสามารถที่จะเรียนรู้ที่จะมองเห็นโอกาสและไม่ถูกเอาเปรียบนะครับตรงนั้นคือสิ่งที่เราอยากให้เกิดขึ้นนะครับและทั้งหมดนั่นก็คือแผนก English Program นะครับ Learning is a lifelong journey เพราะว่าการศึกษาไม่ได้จบลงแค่มัธยม6หรือแค่ในโรงเรียนการศึกษาการเรียนรู้เกิดขึ้นตลอดไปตลอดชีวิตนะครับต่อไปผมจะสรุปให้เป็นภาษาอังกฤษอย่างสั้นๆนะครับโอเค I will give you a summarize of the whole thing that I talk in English. So the world changed a lot, especially for the past 2 years with COVID. Digital disruption happened really fast. It's jump start from never happened until happened right now. Everything is digitalized. We shopping online, we order food online, we do everything, nearly everything online.Cryptocurrency, NFT, metaverse, all those things are happening, our life will change. So that's why education we also have to change to prepare our students for what's to come. EP trying our best to do that for the past 15 years, but there are some limitations because we have limited curriculum that we have forced to do by the Ministry of Education
the way the Thai education system trying to assess our student using only hard skill is really difficult for us to try to improve the students individually. However, in this few years to come, Ministry of Education going to announce new core curriculum, which going to give us more flexibility in terms of developing our curriculums and creating subjects that is specialized to students. By doing so, we will be able to teach more focused subject to particular students, prepare them to be better for the future, and together with the students, we are learning, evolving into the future. Because the education doesn't end where the school ends. The education continues for lifelong because learning is a lifelong journey. And that is our English program. Thank you. ขอขอบคุณมิสเตอร์วีด้วยนะคะและนั่นก็คือแนวทางของแผนก EP ของเราค่ะและต่อจากนี้นะคะทุกท่านก็จะได้รับฟังรายละเอียดของแต่ละระดับชั้นค่ะโดยจะเริ่มจากชั้นอนุบาลกันก่อนเลยนะคะขอเชิญ Kindergarten Manager กล่าวถึงรายละเอียดต่างๆภายใต้หัวข้อ Joy to Journey and Exciting First Step ขอเชิญมิสโซนุค่ะ Good afternoon everyone. Welcome to our open house. I'm Teacher Sonu, Head of Kindergarten. Let's look at our Kindergarten program. An exciting first step to Kindergarten. An exciting first step to kindergarten is about joyful learning, discovering learning, and knowledge. EP Kindergarten promotes joyful learning in which learners are given opportunities to experience emotions of surprise in delightful ways, nurture their curiosity while interacting with meaningful content through a supportive community of classmates, peer group and teachers. Let's have a look at what our children learn and do at school through fun activities that make it joyful for them to learn, like finding opposites, places around town, clothes for different weathers, what do you bring to picnics and bookwork. Finding opposites helps children to learn to compare different things. It helps children's ability to describe things. So the teacher divides them into two groups and they do this activity and they really truly enjoy it. Places around town. This is also another game which children really enjoy. Clothes for different weathers. This is also an activity that they work in groups and teams. Let's go on a picnic. Gives children temporary relief from studies, enjoy a picnic. They are happy and they learn to share. Sharing is caring. Bookwork. Bookwork is important. Once the teacher has taught the lesson, they need to have a concept check. So bookwork is very important in class to know that how kids have done. Tell me and I will forget. Show me and I will remember. Involve me and I will understand. Children learn by exploring, investigating, testing the world and objects around them. They're given the chance to work on problems, solving, experimenting while they use their imaginations to get creative by exploring, investigating, testing, experimenting, and imaginations. Let's explore around the school. What can you see around? They really enjoy this activity around the school to explore things. Finding objects that are attracted by magnets. Taste experiment. Taste experiments, the teacher prepares different types of taste for students to taste. And they really enjoy this activity when funny faces are made while they're tasting the food. Learning preposition. Learning about farm animals, which makes them how to have love and care about animals. Children learn and they enjoy the art and craft by making barns in class. Soaring through the sky with strong foundations. Storytelling and role-playing, phonics and reading. Celebrations around the world.
Creative Learning Literacy and Singapore Mathematics. Phonics and reading. How does this work? Sound discrimination, rhyme and rhythm, alliteration and voice sounds, blending and segmenting, high frequency words, and short storytelling. Sound, phonics sounds is very important for children's reading, because if they don't know the sounds, it's very difficult for the students to read. And with that, we do a lot of activities like snakes and ladders, picture and CVC story reading. Develops communication, social, and language skills. Children learn to empathize with others, taking on the role of characters. We'll teach children about empathy and understanding of different perspectives. Sparks creativity and imagination. Encourages children to express themselves, like through role play and picture walk. These are some of the activities the students do. Celebrations around the world is very important to let children know. Why? Because recognizing diversity, learning about traditions and customs, respecting different beliefs, learning similarities and celebrating one another. Like they have Christmas, Father's Day and Halloween. Creative learning and literacy. Developing skills using creative techniques. Guide the children through instructions process using creative methods. Stimulates problem solving. Develops critical thinking. Promotes risk taking. Builds a curious mindset and increases confidence levels. Singapore Mathematics uses three-step progression from concrete to visual to abstract. Learning to problem solve and develop mathematical thinking. Students learn not only to know how to do something, but also why it works. Apply logic and critical thinking in daily work. Like examples are counters and doing more or less in mathematics. Last but not the least, I would like to say that foundation is the most important part of life and also of education of our kindergarten students. A child's life is like a piece of paper on which every person leaves a mark. Thank you. Now let's have a look at the video of our kindergarteners. Good morning, my name is Parjai. Today I will be reading a story. He can get wet. My baby cannot get wet, said Pig Fat. My baby cannot get wet, Cat Fat. Cat can sit, Pig can sit. A big elephant cannot sit. Pig got wet. Cat got wet. Pig got wet. A pig can get wet, she said. A pig can play. Goodbye. All right, where are we going? What are we going to do there? We will play. Okay, which one do you want to play? I want to play the slide and which else? What else? Who wants to play with the bars? Who wants to play with the monkey bars? Me. All right, okay, let's go. Okay, guys, where are we? We're in the garden. Okay. Faiz, what can you see in the garden? I see a leaf. You see a leaf. How about you, Simai? What can you see here in the garden? I see a tree. You see some trees. How about you, Derek? What can you see? Flowers. You see flowers. And how about you, Pajai? What can you see around? I can see the grass.
You can see the grass. How about the things that you can hear? What can you hear? Huh? What can you hear? Birds. Can you look for some birds? Find some birds. Point to the birds. Oh, wow. Yes, there are birds over there. All right. What can you hear over here? What can you hear? What can you hear? I can hear a water. You can hear water splashing, right? Is it? Oh, yes, there is. Okay. What are you guys touching? What are those? I'm touching flowers. How does it smell? How do the flowers smell? Smell good. Smells good. ขอบคุณมิสโซนุสำหรับรายละเอียดเมื่อครู่ด้วยนะคะสำหรับน้องอนุบาลค่ะพวกเราเชื่อว่าการที่น้องๆได้เรียนรู้ได้ทดลองหรือว่าได้ลงมือทำกิจกรรมด้วยตัวเองจะสามารถช่วยให้น้องๆได้พัฒนาความมั่นใจและได้พัฒนาทักษะพื้นฐานต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารการเข้าสังคมการแก้ไขปัญหารวมไปถึงการใช้ความคิดสร้างสรรค์ด้วยค่ะและหลังจากที่ได้รับการปูทักษะพื้นฐานมาแล้วนะคะระดับชั้นประถมก็จะเป็นช่วงเวลาที่น้องๆได้รับการฝึกทักษะที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นซึ่งจะเป็นในรูปแบบไหนบ้างขอเชิญ Primary Manager กล่าวรายละเอียดภายใต้หัวข้อ Joyful Journey Lifelong Discovery ขอเชิญ Miss Book ค่ะ I would like to start off with a quick tour to visit our EP Primary where the education take place for both primary and secondary Please enjoy the videoHi, my name is Puri, and welcome to the English program of Sacred Heart Convent School. The school opened the English program in 2005 to teach Thai and English together, as English is crucial for international communication and business. The building has been purpose-built for educating our bodies, minds, and spirits. Hi, I'm Aung Sin. I come from Grateful, and this is the library.Reading is the key to success in all our subjects. So our teachers encourage us to read regularly. We come here every week to borrow books to read at home, and the libraries have a great selection. Hi, my name is Elle, and this is Auditorium. This beautiful auditorium has witnessed many amazing occasions over the years.Including the school's anniversary celebrations and dramatic productions performed by both primary and secondary students. Everyone! Hi, my name is Kai in grade 4. In the science laboratory, we use the scientific method to unlock the secrets of how things in the universe react to each other. We can test and evaluate a hypothesis, leading to a deeper understanding of the physical world.My name is Mark. I am in grade 4. A healthy mind comes from a good physical health, and we learn how to be a confident swimmer in our lovely pool. Hello, I'm Piano. On 8th floor, primary students enjoy house-based activities to encourage leadership qualities, focusing on teamwork.What a panoramic view! You can see all of Bangkok here! Hi, I'm Peek. I'm in grade 4. Secondary students get educated at the 7th floor. Caring educators deliver a fully developed, student-centered curriculum with a large focus on project-based learning. Hi, my name's Lily. I'm in grade 4. The 6th floor is where the magic happens for primary students.The teaching and learning takes place here. Around 2/3 of the lesson are conducted in English. Okay, so what do you think about our building? They are quite modern, right? Now, it's time to start about what is about the primary education here.
Primary level is a truly first step into the new world of education. We work to build a family atmosphere where the student can feel safe and loved. We committed to develop passionate learners, kind kids, and successful students. In this positive, engaging environment, our student can learn and grow and be their best. Our teacher teach the habit that helps students nurture confidence, leadership, and exemplary behavior. For the joyful learning, the experience here is all about balancing and holistic education. We believe that the educational journey should be joyful, which empowers the lifelong discovery. While the learning are often fun, they're always a place for the student to challenge and engage with the core subjects. Making fun is the sure way to engage our student and motivate our students. Once the student engage, they will pay more attention and with the result of better understanding. In the primary, just only joyful learning is not good enough. We need to make our lesson to be more challenging. A suitable level of challenge is will promote the student curiosity and urge to win. Our teacher teach contents by using hands-on experiences such as learning by doing. Tangible lessons will enforce a higher level of learning engagement, particularly in science. This one, it will enforce the student's scientific thinking skill, which they need it for the science class, and also not only promote discovery learning, but also exercising their curiosity in the subjects. Our teacher used virtual objects to explain the abstract concept, which is very difficult to understand. So this one, it will help students to have a better understand and retention of the concept will happen. You might have heard the Singapore math from Khun Wee or Teacher Sonu. We also carrying on this approach into our primary. It is about teaching math problem via concrete, pictorial, and abstract. You have to remember, in every single class, we have a group of students who fall behind the lesson, which this one, this approach, will help our students to excel enough to progress to the next stage of learning. Another thing that we want to see in our students or learners, they have to be an active learner. They cannot just sit in the classroom. They have to turn themselves from listener to be participants. Our teacher encouraged them to use their thinking skill, and they have to be able to present their thinking skill in the classroom, which lead to the discussion. In terms of to help students to discover themselves, we providing a wide range of activities, which we believe that if the student get a chance to explore in different kinds of activity, it's more chance for the student to find their own interest. So we offering sports, art, club, and etc. Once the student find their own ability, we also need to provide places for them so they can showcase their ability in both academic. So which you can see, those are for the core subjects such as science, math, and English. And also that the place for the student to showcase their ability, such as the Got Talent, you can see that some students have interest in playing violin or playing Thai instrument. So we have a place for them to show their ability. At to the end, we have a big production for EP Primary, which we have every single student
I'm talking about everyone, has to be part of the musical, whether they like to be on the stage or not. Even they don't like to be on the stage, we got a place for them that they can exercising their interest behind the scene. But some students who like to be on the stage to perform and like to have the spotlight shining on them, so we have a place for them that they can performing, dancing, singing, and acting. So once you hear all about the EP primary here, sorry, I'll go there. Okay, so before you have heard enough from me as a teacher, it's time to hear from our EP primary what they have to say about EP primary. Let's enjoy the video. Hi, my name is Puri and I'm from grade 6. We have tons of academic activities in EP. Some are math competition, where groups of students get to compete in solving math problems together. Spelling Bee, where we try to spell words they give us and learn new vocabulary. And in Science Fair, we get to pick our own groups and make cool science projects together. Lastly, in Art Exhibition, we get to show our works around to everyone in the school. The activities not only boost my academic skills, but they also help me get better at life skills such as teamwork, discipline, and quick thinking, in which some of these skills can only be learned through activities. Plus, these activities also help me focus more on subjects and help support classroom learning. Otherwise, we might get bored without these activities. And it's way more fun to do activities with friends. Hi, my name is Al. I'm in grade 6. Today, I will present about EP musical. In English program, we have a musical in every year. In this activity, it makes us have more confidence, more teamwork, and more responsibility. We have many parts for students can be choose what they want to do, such as singing, dancing, acting, set design, and light and sound. In my experience, I was singing, acting, and dancing. I was really enjoying in this activity because it's made me improve my English language and my confidence. This was a great experience in English program, Sacred Heart Convent School. Thank you. Hi, my name is Nayan and I'm grade 5. I would like to share my learning experiences in Sacred Heart Convent School English program. The different learning resources and privileges I have in this school. As a student, I improve my critical thinking skills, teamwork, social interactions with friends and teachers. Hands-on learning in digital technology, which has a great effect on me. I've experienced and engaged to explore based on activities offered in different areas and subjects, such as in science fair projects, math competitions, sports competitions, language skills, Thai social, cooking class and careers. For art class, we get our hands dirty, but fun, and computer class. Moreover, it helps me strengthen physically, improve my accuracy, and learn functional skills that can use for my future task. Thank you. Hey, before the ending of this presentation, I would like to leave you with something because the world is driven by more than just academic. There was a time the good grades meant everything. However, the good grade alone doesn't mean your life is set for great success. There are more skills that our students aim to have, which beyond the classroom. Thank you. ต่อไปนี้นะคะคุณครูก็จะขอสรุปเป็นภาษาไทยแล้วกันนะคะการจัดการเรียนการสอนของ EP Primary นี้จะเน้นในเรื่องของไม่ใช่เพียงวิชาการอย่างเดียวแต่จะเน้นในเรื่องของการพัฒนาบุคคลคือในตัวของนักเรียนอย่างเช่นสร้างความเชื่อมั่นสร้างความเป็นภาวะผู้นำ
หรือเป็นตัวอย่างที่ดีในสังคมในการจัดการเรียนการสอนของ EP เราได้นำเสนอของการเรียนเพื่อความสนุกแต่ความสนุกเท่านั้นคงไม่พอในระดับนี้เราจึงสร้างความให้เกิดความท้าทายในบทเรียนนั้นๆให้ด้วยนะคะคุณครูของเราจะใช้วิธีการสอนแบบ hands-on experience hands นี่แหละค่ะคืออะไร learning by doing ลงมือทำจริงเพื่อเกิดความเข้าใจได้มากขึ้นอย่างที่สองคือการใช้ manipulating objects การใช้วัตถุที่จับต้องได้เอามานำมาเพื่ออธิบายในคอนเซปที่เป็นนามธรรมนะคะเพื่อให้เห็นรูปภาพที่ชัดเจนอย่างเช่นในสิงคโปร์แมทที่คุณวีหรือคุณโซนุได้แตะไปบ้างเล็กน้อยแล้วนั้นก็คือการใช้พวกบาร์โมเดลหรือว่าชกใช้คิวบ์ในการอธิบายในความหมายของจำนวนตัวเลขนะคะสิ่งต่อไปที่เราต้องมุ่งเน้นที่สุดก็คือผู้เรียนของเราผู้เรียนของเราจะไม่ได้เป็นผู้ฟังเท่านั้นแล้วค่ะแต่จะต้องเป็นผู้มีส่วนร่วมในบทเรียนทุกๆคาบสามารถแสดงความคิดเห็นและนำไปใช้เพื่อเสนอโครงงานต่างๆได้ค่ะนี่ค่ะคือภาพรวมของ EP Primary ขอบคุณค่ะขอขอบคุณมิสปุ๊กด้วยนะคะและที่ทุกท่านได้ฟังไปค่ะก็คือแนวทางการศึกษาของระดับชั้นประถมนะคะซึ่งต่อจากนี้ค่ะเราจะไปต่อกันที่ระดับชั้นมัธยมกันนะคะซึ่งถ้าพูดถึงช่วงมัธยมแล้วเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่น้องๆจะได้ค้นหาตัวเองค่ะว่ามีความถนัดในด้านไหนบ้างและจะสามารถนำความถนัดนั้นไปต่อยอดตามความต้องการของตนเองได้อย่างไรในโอกาสนี้ค่ะขอเชิญ Secondary Manager กล่าวรายละเอียดภายใต้หัวข้อ Joyful Journey A New Frontier ขอเชิญมิสเตอร์นันค่ะAs we are hereAt the threshold of a new vista opened to us through the advent of this digital world and technology, I, Mr. Anand, welcome all of you on behalf of English program Sacred Heart Convent and wish you a very good afternoon. A joyful journey, a new frontier, as it is said. Secondary level is the turning point of a student's life. It is during this period the students will truly startbecoming themselves and act more according to their own desires. This is an unforgettable experience through which the student gain skills and confidence. During this time, the student should be aware of their weaknesses and should be fully in control of their strength. The students during this period of time should combine their strength to createnew possibilities and have an ambition in their life. We, as English program, we nurture academic success along with creativity and imagination throughout our curriculum for our future needs. Learning is a never-ending process, and learning is a joyful journey. And in order to do that,we need adequate skills to learn more so that we can work better, learn better, and live better. The skills such as creativity, problem solving, critical thinking, leadership, communication, curiosity, they transform a student's life because these qualities, they come what is best in them. For example,mastering a communication skill, it is very helpful. A person with good communication skill can learn on his own through internet, through reading, and even through daily communication skills. To make learning vivid and meaningful, improving English is our priority. The students, they join English program because they want to be fluent English speakers.And the level of their English is the reflection of our education. And very proudly, I can say that most of our students, they are good English speakers. Some students can do presentation for hours. However, our EP graduates have had the same problems and we always try to rectify them. For example, incorrect use of grammar.mispronunciation,
incorrect use of tenses, and most importantly, reversal back to Thai language when no one is around. And all this we do by using different learning methods such as problem-based, project-based, research-based, and situation-based learning. Learn and work on real cases and working on various tangible projects and experiments. To offer, we have more focused subjects based on everybody's needs. We have science program, we have business program, and we have language program. In science program, the students, along with the English language studies, they master physics, chemistry, biology, earth science, and the other subject in English language. And for business plan, for business program, students mostly focus on business studies, business management, economics, finances, and accounts. And English program, the students, they learn Chinese language along with higher levels of English and intensive English so that we help them to pursue their careers and their dreams. On weekly basis, we have special classes for subjects such as analytical chemistry, life sciences related to biology, engineering physics, applied mathematics, and business market, which are taught by the teachers who have a vivid experience and they have their real expertise, and offer a range of activities encouraging creativity and developing independent learning skills. So, stepping into a bigger world with us, how many roads we are going to take together, how many paths we are going to tread alone, how many things we are going to choose, and how many words will be left unsaid. Even heroes, they are uncertain which roads to take and which roads to forsake. The beauty of everything is the uncertainty of it all. So here we are, we inviting you to join us on this joyful journey. We invite all of you, and we invite and we welcome every experience with joyous arms and open heart. Welcome to a life with Sacred Heart Convent. Thank you. ขอบคุณมิสเตอร์นันด้วยนะคะสำหรับรายละเอียดเมื่อครู่ของชั้นมัธยมค่ะและแน่นอนค่ะว่าเพื่อให้ตรงกับความสนใจของน้องๆ นะคะทางฝั่ง EP ก็มีวิชาที่น่าสนใจมากมายค่ะซึ่งน้องๆจะได้เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญและผู้มีความรู้เฉพาะด้านโดยตรงนะคะทางด้านการทำธุรกิจการทำการตลาดค่ะด้านวิทยาศาสตร์การคำนวณรวมไปถึงด้านภาษาด้วยเช่นเดียวกันค่ะและนอกจากนั้นก็ยังมีกิจกรรมนอกห้องเรียนที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพและทักษะให้ดีขึ้นเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการนำไปต่อยอดในอนาคตค่ะและจากที่ทุกท่านได้ฟังไปทั้งหมดนะคะนั่นก็คือแนวทางการบริหารจัดการของพวกเราแผนก EP นั่นเองค่ะแต่ว่าถ้าทุกท่านต้องการจะดูที่ผลลัพธ์ก็ต้องมาดูกันที่เด็กนักเรียนถูกไหมคะถ้าอย่างนั้นเรามาดูกันเลยค่ะว่าจากกระบวนการทั้งหมดที่ทุกท่านได้ฟังจะได้ผลลัพธ์เป็นอย่างไรบ้างเชิญชมได้เลยค่ะสวัสดีครับชื่ออังกฤษครับชื่อจริงชื่อเอกนันท์นะครับปีนี้อยู่เกรด10แล้วครับตั้งแต่เกรด1ก็จนถึงตอนนี้เกรด10ก็เป็นปีที่10แล้วครับเรื่องแรกภาษาเลยครับภาษาผมว่าคือผมมีเพื่อนบางคนที่อยู่ EP ที่อื่นนะครับแต่ว่าบางทีก็ไม่เทียบเท่าที่ภาษาไทยครับเพราะว่าที่นี่ครูต่างชาติจะเน้นการพูดภาษาอังกฤษจริงๆครับผมว่าพี่แจมก็น่ารู้จักพิงการ์ดนะครับที่ว่าก็คือใครพูดภาษาไทยก็จะโดนพิงการ์ดซึ่งเราก็ไม่ใครอยากโดนพิงการ์ดอยู่แล้วเพราะอาจจะโดนซึ่งพิงการ์ดเนี่ยก็อาจจะว่าถ้าเราเก็บครบกี่ใบก็ว่าไปอาจจะต้องไปอยู่หน้า assembly แล้วต้องเล่าเรื่องให้ฟังต้องพูดซึ่งก็เป็นภาษาอังกฤษอยู่ดีครับก็ไม่ใช่ภาษาไทยอยู่ดีอะไรอย่างนี้มีครับมีถ้าป .1 ถึงป .6 เนี่ยมีผู้ชายทั้งฝั่งไทยแล้วก็ EP นะครับส่วนมัธยมเนี่ย EP จะมีผู้ชายตั้งแต่เกรด7ถึงเกรด12เลยครับ
ครูที่ชอบก็ทีเชอร์คริสเตียนเลยครับเป็นทีเชอร์ที่สอนแมทผมครับในตอนนี้เขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างสอนไวครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าสอนไวเพราะว่าเขาอยากข้ามบทนี้ไปไวๆนะครับแต่ว่ามันเหมือนเป็นการปรับตัวด้วยครับเพราะว่าผมว่าหลายๆคนก็น่าจะรู้ว่าพอเราไปมหาวิทยาลัยเนี่ยมันก็ต้องรับผิดชอบมากขึ้นถ้าเกิดว่าทีเชอร์จะมานั่งสอนอย่างนี้อยู่เดิมๆเป็นอาทิตย์เป็นอาทิตย์เนี่ยผมว่าจะไม่ค่อยได้เป็นการเตรียมตัวสำหรับมหาวิทยาลัยเท่าไหร่ครับตอนผมเข้ามาเกณฑ์หนึ่งอย่างที่บอกครับผมไม่รู้จักไม่มีเพื่อนไม่รู้จักใครเลยครับทีนี้เนี่ยทีเชอร์เขาก็จะมี ice breaking activity ครับเป็นกิจกรรมที่จะทำรับน้องๆเกณฑ์หนึ่งมาเนี่ยเพื่อที่จะให้รู้จักกับพี่ๆทุกคนรู้จักทีเชอร์เพื่อที่จะทำให้เขารู้สึกว่าอบอุ่นครับไม่รู้สึกที่จะเหงาหรือโดดเดี่ยวซึ่งเขาก็จะแบ่งกลุ่มเด็กประมาณ20คนเนี่ยไปใน4ทีมแล้วเราก็จะเล่นเกมกันเล่น activity กันอาจจะมี dodgeball อาจจะมีเกมอะไรที่เป็นฟิสิกอลครับที่เรารู้จักกันซึ่งเกมพวกนี้เนี่ยมันอาศัยความสามัคคีครับซึ่งแต่ละกลุ่มเนี่ยก็จะมีพี่เกรด6ที่เป็นหัวหน้าทีมซึ่งผมบอกเลยครับว่าผมยังสนิทกับเขาแล้วก็คุยกับพี่เกรด6พวกนั้นเนี่ยจนถึงทุกวันนี้เลยครับพวกเขาก็ยังรับคำปรึกษาผมช่วยผมในการทำการบ้านบางทีด้วยซ้ำครับมันก็เลยเป็นรู้สึกว่าเป็นกิจกรรมที่สุดยอดมากและทำให้ผมรู้จักหลายๆคนเลยครับตอนประถมเนี่ยเราเหมือนพ่อแม่เราก็เริ่มจะยุ่งกับเราน้อยลงแล้วครับเราก็ต้องเริ่มศึกษาอ่านหนังสือเองเริ่มต้องการที่จะหาเพื่อนเองเพราะพ่อแม่เราก็คงไม่หาเพื่อนให้เราให้อยู่แล้วเราก็ต้องเรียนรู้ว่าเราจะต้องทำตัวยังไงเพื่อนเราถึงจะชอบไม่ใช่ว่าทำตัวให้คนอื่นชอบนะครับแต่ว่าเราจะไม่ทำตัวยังไงล่ะที่จะเป็นการโดนเกลียดเป็นการทำความเดือดร้อนให้คนอื่นมันก็เป็น6ปีในช่วงประถมที่ผมต้องเรียนรู้ครับว่าเราจะ make friend กับคนอื่นยังไงเราจะcomfortable ทั้งเราทั้งคนอื่นยังไงครับ Unfortunately because of COVID ครับเกิดเหตุร้ายขึ้นเพราะว่าโควิดเริ่มระบาดหนักขึ้นเรื่อยๆครับจนทุกคนเริ่มทำงานกันไม่ไหวครับเราตอนแรกเราทุกคนเนี่ยต้องทำงานกันออนไลน์เราก็ซ้อมบทแสดงอะไรพวกนี้ใน Discord ครับเราคุยกันทุกวันทุกอาทิตย์ครับฝึกซ้อมอยู่เรื่อยๆเราพยายามแก้ปัญหาครับบางทีตอนแรกคุยกันว่าใน Discord เนี่ยเรานั่งซ้อมบทกันมันก็ดูไม่มีชีวิตชีวาไม่เหมือนไม่มีอะไรพัฒนาขึ้นครับทีนี้พี่แจมเฮดของดราม่าก็ตัดสินใจว่าลองยืนดูสิลองยืนลองแสดงออกการออกมาลองทำเหมือนแสดงจริงทีนี้มันก็ดีขึ้นครับทุกอย่างก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆจากที่ตอนแรกผมคิดในใจว่ามันไม่น่าเวิร์กหรอกการที่จะมาซ้อมดราม่าออนไลน์มันจะเวิร์กได้ไงล่ะแสดงจริงมันก็ต้องอยู่จริงๆสิเราถึงจะได้แสดงอาการออกมาได้แสดงแบบแสดงฟีลลิ่งออกมาได้ถูกแต่สุดท้ายจริงๆก็เวิร์กนะครับแต่ก็สุดท้ายก็โดนโควิดเล่นงานอยู่ดีครับจริงๆแล้วเนี่ยมิวสิคอลเนี่ยหน้างานเป็นแค่ของแถมครับจริงๆเนี่ยของที่มันสำคัญจริงๆคือ process ตั้งแต่0ถึง100ครับแน่นอนครับ English program เนี่ยก็ให้ภาษาอังกฤษอยู่แล้วนะครับแต่ว่าที่นี่ที่เด่นคือที่สำหรับผมเนี่ยสำหรับผมสำคัญกว่าภาษาอังกฤษอีกเนี่ยคือการที่นี่ปล่อยให้เด็กมีความคิดเป็นของตัวเองครับหลายๆครั้งหลายๆโรงเรียนเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะมี strict pathway สำหรับเด็กครับว่าเราจะไม่คิดออกนอกเส้นทางนะเราต้องตรงอย่างเดียวแต่ว่าที่นี่เนี่ยผมรู้สึกว่าคุณอยากทำอะไรก็ทำอยากลองอะไรลองเลยแล้วคุณจะรู้เองว่าทุกอย่างจะเป็นไงเรามีอิสระทางความคิดครับซึ่งผมรู้สึกว่าการที่มีอิสระทางความคิดเนี่ยเด็กจะเริ่มมีความมั่นใจในตัวเองครับเพราะรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดหลายๆครั้งเนี่ยเราจะเห็นว่าเด็กไทยเนี่ยไม่ค่อยมีความมั่นใจครับแต่ผมมั่นใจว่าเด็ก EP จะมีความมั่นใจในตัวเองมากครับตอนเกรด1นะครับจริงๆผมก็ไม่เข้าใจแม่ผมเหมือนกันครับว่าทำไมต้องให้ผมเรียน EP ครับแต่ว่า10ปีผ่านมาแล้วเนี่ยผมก็รู้สึกว่าแม่ผมไม่ได้คิดผิดเลยครับทำให้ผมรู้สึกว่าการเรียน EP เนี่ยเป็นอะไรที่สำคัญแล้วก็มีประโยชน์กับผมมากๆครับปี2022แล้วนะครับเราปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่าภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราแล้วนะครับซึ่งการที่ถ้าเกิดเราปฏิเสธภาษาอังกฤษเนี่ยเหมือนเป็นการปฏิเสธอนาคตของเราไปเยอะมากๆเลยนะครับผมรู้สึกว่าผมเลือกถูกจริงๆครับในการเลือกเรียน EP ที่ภาษาไทยครับสวัสดีค่ะนางสาวลีลาภัทรนนท์เนติโยธินค่ะอยู่ชั้นเกรด12ค่ะสำหรับฟิล์มก็ถ้าตอนที่ฟิล์มชอบที่สุดก็น่าจะเป็นตอนที่วันสุดท้ายของการเรียนเกรด6ค่ะ
พราะว่าจริงๆมันก็อาจจะเป็นเรื่องน่าเศร้าสำหรับฟิล์มเพราะว่าเหมือนเป็นวันสุดท้ายที่เราจะได้อยู่กับเพื่อนแต่มันก็ยังมีแบบว่าสิ่งที่แฮปปี้อยู่ก็คือว่าเรายังมีแบบว่าแบบมีความสุขเขียนเฟรนด์ชิพให้กันและกันทำให้รู้แบบเพื่อนจริงๆอ่ะมันแบบตอนเด็กมันก็มีความแบบรีเลชั่นชิพเราก็แบบโพสต์กันนะสนิทกันเราสามารถแบบคุยกันได้ตลอดอะไรเงี้ยค่ะก็ถือว่ามันเหมือนเป็นความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนมากกว่าที่แบบมันไม่มีวันสิ้นสุดแน่นอนอะไรเงี้ยค่ะแต่ที่ผ่านมาเราก็ได้ประสบการณ์จาก EP Camp กับ Miss Echo เยอะก็เลยเป็นช่วงที่พิมชอบที่สุดค่ะซึ่งตอนที่พิมเข้ามาก็คือเด็กมากตอนป.3ตอนที่พิมเข้ามาก็คือว่าเอาจริงข้อดีเลยก็คือเราไม่ต้องตื่นเช้าเพราะว่าเราตื่นมาเราก็อยู่โรงเรียนแล้วแล้วก็มีอาหารให้กินสะดวกสบายแล้วก็แต่ถ้าได้จริงๆก็คือเรามีความเป็นระเบียบวินัยค่ะเพราะว่าเราตื่นมาแล้วก็ต้องมีการต่อแถวเข้าห้องน้ำหรือว่าแม้กระทั่งจัดตู้เสื้อผ้ายกเก้าอี้หรือว่าแบบแม้กระทั่งแบบซักสิ่งต่างๆเองอะไรอย่างนี้ซึ่งมันก็เป็นข้อดีที่แบบฝึกที่บ้านแบบถ้าสมมติบางคนพ่อแม่ไม่บังคับแน่นอนจริงๆฟิล์มก็มีช่วงที่แบบวอรี่มากก็คือตอนม.4เพราะว่าเหมือนมันเป็นแบบโค้งสุดท้ายแล้วที่เราจะได้ต่อมหาลัยซึ่งเด็กๆหลายคนอยากจะไปเรียนเจียมอุดมบ้างมหิดลบ้างซึ่งมันอาจจะเป็นแชนส์ที่ดีโอกาสที่ดีสำหรับการต่อมหาลัยรัฐบาลที่แบบดังๆหรือที่เราสนใจอะไรอย่างนี้แต่ว่าสิ่งที่ทำให้ฟิล์มอยากอยู่ที่นี่ก็คือEP Camp กับ Musical ซึ่งเป็นละครเวทีของ English Program ในทุกๆปีที่เรามีซึ่งฟิล์มรู้สึกว่ามันได้ประสบการณ์คือฟิล์มชอบที่จะได้ประสบการณ์มากกว่าแบบวิชาการซึ่งมันแน่นอนว่าแบบวิชาการสำคัญแน่ๆแต่ถ้ามีแต่วิชาการอย่างเดียวเรียนเก่งอย่างเดียวแต่ไม่มีประสบการณ์ไม่รู้ว่าทักษะการใช้ชีวิตเป็นยังไงมันก็รู้สึกว่าแบบมันไม่มีแบบเรียกว่าประสิทธิภาพอะไรขนาดนั้นกับการใช้ชีวิตจริงๆแล้ว EP มันได้ภาษามันได้ประสบการณ์แต่ฟิลรู้สึกว่าเรียนที่ไหนก็เหมือนกันในเมื่อระบบการเรียนมันเหมือนกันแล้วก็การที่เราจะได้เข้าหมอเนี่ยคือมันก็มาจากการที่เราต้องเตรียมตัวให้พร้อมติวหนังสืออ่านหนังสือหรือว่าทำทุกอย่างเพื่อจะให้เราไปถึงโกที่เราตั้งไว้ซึ่งพี่รู้สึกว่าโรงเรียนมันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งก็จริงแต่พี่รู้สึกว่าแต่ถ้าโรงเรียนดีแต่ถ้าตัวเราไม่ขยันเราก็ไม่สามารถที่จะเรียนหมอได้ซึ่งพี่รู้สึกว่าเรียนคอนแวนต์ได้ประสบการณ์แล้วถ้าพิมตั้งใจเรียนพิมก็สามารถไปถึงโกที่พิมตั้งไว้ก็คือการเป็นหมอค่ะสำหรับฟิล์มแน่นอน EP ให้ภาษาแน่นอนอย่างแรกเพราะว่าการที่เราพูดได้มากกว่า1ภาษาเป็นข้อดีอยู่แล้วในการแบบทำงานหรือว่าในการแบบไปเรียนที่อื่นซึ่ง EP เนี่ยครูคอยช่วยเหลือตลอดสามารถทำให้เราคิดแบบว่านอกกรอบเพราะว่าเด็กฝั่งไทยหรือเด็กไทยส่วนมากจะชอบคิดอยู่ในเซฟโซนไม่ชอบคิดนอกกรอบจะทำแต่กฎระเบียบที่เขามีมาให้ตั้งแต่แรกแต่สำหรับเด็ก EP คิดนอกกรอบถือว่าเป็นความที่เจ๋งมากเรากล้าคิดกล้าทำก็แสดงออกซึ่งมันเป็นข้อดีมากๆที่แบบส่วนมากเด็กไทยจะไม่ค่อยมีแต่เด็กฝรั่งจะเป็นแนวนั้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ในการอยู่ EP ครูไม่ใช่ความสัมพันธ์ของครูกับนักเรียนไม่ใช่แค่แบบครูกับนักเรียนมันเป็นความสัมพันธ์เหมือนครอบครัวที่พร้อมที่จะช่วยเหลือเราตลอดรู้สึกว่าเรียน EP มันได้แบบความคิดเหมือนฝรั่งค่ะมันแบบว่าอินดิเพนเดนต์มากในการความคิดเราไม่ต้องกลัวว่าจะทำผิดหรือทำถูกแค่แบบไปถามเขาว่าอย่างเงี้ยดีไหมเขาแบบไม่จัดเราว่าแบบยูผิดหรือยูถูกนะแต่เขาให้คำแนะนำมากกว่าว่าแบบยูทำอย่างนี้ดีกว่าไหมหรือทำอย่างนี้ดีกว่าไหมซึ่งมันให้แบบหลายๆแง่คิดอะค่ะใช่สำหรับฟิล์มคิดว่าเรียนฝั่งไทยหรือเรียน EP ก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันแต่สำหรับฟิล์มเรียน EP ฟิล์มก็ต้องหลักในความที่ฟิล์มอยู่ EP ฟิล์มรู้สึกว่าการเรียน EP เนี่ยให้ภาษาให้ประสบการณ์ซึ่งที่อื่นไม่มีแน่นอนค่ะเพราะว่า EP มีทั้ง Musical EP Camp คุณครูที่มาจากต่างประเทศที่สอนเราได้แบบหลากหลายแง่คิดหรือหลากหลายแบบวิธีการคิดหรือมีโกที่จะให้เราไปถึงประสบความสำเร็จในชีวิตได้ค่ะซึ่งเลือกเรียน EP ดีกว่าค่ะและสำหรับนักเรียนทั้งสองที่ทุกท่านเพิ่งได้เห็นไปในคลิปเมื่อสักครู่นี้นะคะปัจจุบันก็ยังคงศึกษาอยู่ใน EP ค่ะโดยฟิล์มอยู่ชั้นเกรด12และอังกฤษอยู่เกรด10ค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาดูคนที่จบการศึกษาไปแล้วบ้างค่ะว่าพวกเขาได้นำความรู้ที่ได้เนี่ยไปต่อยอดทำอะไรบ้างนะคะครับสวัสดีครับผมชื่อศักดิทัศน์ภารดีสาธานันท์นะครับหรือว่าเรียกว่ากายก็ได้ครับตอนเกรด10กายเลือกเป็นสาย Science ครับจนถึงเกรด12เลย
ตอนนี้เรียน BBA Major in Finance ครับผมถ้ากิจกรรมเหรอครับผมว่าก็มิวสิควลอะครับใช่ครับเพราะว่าเหมือนเราได้ลองอะไรหลากหลายสิ่งแบบมันมีทั้งเซตดีไซน์ใช่ไหมครับคนที่ชอบศิลปะหรือว่าชอบทำพร็อพอะไรเงี้ยก็จะอยู่เซตดีไซน์หรือว่าไลท์แอนด์ซาวด์ดูเสียงดูไฟอะไรเงี้ยครับมันก็ทำให้เราได้ลองอะไรหลายอย่างเงี้ยครับตอนที่ได้รับให้เลือกเล่นใช่ไหมครับก่อนหน้านี้ผมจะอยู่โอเคมีการเซตดีไซน์กับไลท์แอนด์ซาวด์ใช่ไหมครับแต่ว่าพอได้รับเลือกเนี่ยเราเป็นคนเราค่อนข้างเป็นเด็กขี้อายแล้วแต่เราต้องมานั่งแสดงให้คนดูเป็นร้อยคนอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่ามันก็เป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญมากเพราะว่ามันเป็นหน้าที่ที่เราต้องรับผิดชอบอะครับเพราะว่าถ้าไม่มีเราโอเคเราไม่ได้ซ้อมบทมาหรือว่าโอเคเราจำบล็อกกิ้งไม่ได้เราจะทำให้คนอื่นลำบากครับทั้งไม่ว่าจะเป็นทีมอื่นๆที่ต้องคอยเปลี่ยนฉากให้เราหรือว่าแต่งตัวให้เราหรือว่าเซตไฟให้เราอย่างเงี้ยครับเขาก็จะทำงานไม่ได้ว่าถ้าเราไม่สามารถรับผิดชอบในหน้าที่ของตัวเองอะครับถ้าเรียน EP นะครับสิ่งที่คาดหวังเลยก็คือภาษาถูกไหมครับเราอยากมี advantage ในด้านภาษาซึ่งถามว่าผมตอบโจทย์ตรงนั้นไหมสิ่งที่คาดหวังมันได้รับไหมผมว่าก็ได้รับในระดับหนึ่งเพราะว่าตลอดเวลาที่เรียนเนี่ยครับผมก็ได้เปิดโอกาสตัวเองให้ไปทั้งเรียนซัมเมอร์ที่นิวซีแลนด์หรือว่าเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่สหรัฐอเมริกาครับแล้วก็จนกระทั่งมหาลัยเราก็เข้ามหาลัยนานาชาติและตอนนี้การคอมมิวนิเคชันในเวิร์กส่วนใหญ่ก็ยังเป็นภาษาอังกฤษอยู่ซึ่งผมว่าการที่เราได้ยินได้ฟังได้เขียนอะไรเงี้ยครับได้คุยกับคุณครูอะไรเงี้ยครับทำให้เราอ่ะสามารถนำภาษาอังกฤษตรงเนี้ยมาใช้ในชีวิตจริงจึงผมเลยคิดว่ามันก็ตามที่ผมคาดหวังนะครับสำหรับการนะครับการคิดว่าการได้เรียน EP เนี่ยถือว่าเป็นการเปิดโอกาสให้ตัวเองอ่ะได้รับสิ่งอะไรต่างๆมากขึ้นนะครับเพราะว่าการได้ใช้ภาษาอังกฤษเนี่ยมันทำให้เราโอเคเรามีเพื่อนต่างชาติได้เอ้ยเราสามารถทำงานกับคนต่างชาติได้แล้วก็มีโอกาสมากกว่าในอนาคตนะครับเพราะว่าไม่ว่าเราจะไปเรียนต่อหรืออะไรอะไรเงี้ยครับผมว่าการที่มีภาษาอังกฤษติดตัวเนี่ยมันก็ดีนะครับการเป็นไบลิงกัวเนี่ยเราสามารถสื่อสารกับคนได้มากกว่าเป็นที่ต้องการกับในสายงานมากกว่าอะไรเงี้ยครับผมเลยคิดว่าการเรียน EP เนี่ยมันก็เป็นประสบการณ์ที่ดีที่เด็กควรจะได้รับอะครับอะไรเงี้ยค่ะสวัสดีค่ะพิมพ์ชนกเอียดเล้งนะคะพิมพ์จบจากพาริไทยคอนแวนต์อังกฤษโปรแกรมเนี่ยประมาณ9ปีแล้วค่ะหลังจากจบจากพาริไทยเนี่ยพิมพ์ก็ไปศึกษาต่อที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะแล้วปัจจุบันพิมพ์ก็เป็นทนายความอยู่ที่ International Law Firm ค่ะชื่อ Allen & Overy ค่ะพิมพ์เริ่มอยากเป็นทนายตอนม.4เทอม2ค่ะเดิมทีอ่ะพิมอยากเป็นหมอฟันพอตอนม.4เทอม1เราก็ไปเรียนสายวิทย์เนาะเราก็เลยรู้ว่าเลขเนี่ยเป็นจุดอ่อนของเรามากๆไม่น่าไปไหวก็เลยมองหาวิชาชีพอื่นที่มันเข้ากับข้อดีข้อด้อยของเราได้เจอวิชาชีพกฎหมายเนี่ยแหละแล้วก็ประกอบกับเราดูหนังเรื่อง Legally Blonde ซึ่งเป็นหนังเกี่ยวกับทนายสาวนะคะก็หนังนั้นก็จุดประกายให้เราว่าเอ้ยเราก็เป็นทนายสาวแบบนั้นได้บ้างก็เลยสนใจวิชากฎหมายตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาค่ะเพราะว่าหนังอะมันช่วยให้วิชั่นกับพิมพ์ในการว่าพิมพ์อยากจะเป็นโตขึ้นมาเป็นคนแบบไหนเป็นทำอาชีพอะไรซึ่งมันสำคัญมากตรงที่ว่าในสมัยก่อนเนี่ยอาชีพกฎหมายเนี่ยไม่ใช่อาชีพที่เราเห็นผู้หญิงทำกันเยอะเราก็เลยไม่รู้เลยว่าเป็นอาชีพที่ผู้หญิงทำได้หนังก็เลยมาช่วยเสริมสร้างความฝันตรงนี้ค่ะมิวสิคอลเป็นเหมือนประสบการณ์หนึ่งที่ตรึงไว้ในใจเลยแล้วก็เป็นการให้โอกาสหลายๆอย่างในชีวิตเป็นใบแทบจะเป็นใบเบิกทางหลายๆอย่างในชีวิตเพราะว่าตอนอยู่มหาลัยก็ทำมิวสิคอลได้งานทนายก็เพราะว่าพี่ที่ทำละครด้วยกันมาเพราะฉะนั้นเนี่ยประสบการณ์เนี้ยเป็นเหมือนแบบประสบการณ์สำคัญในชีวิตพิมพ์เลยพอปีสุดท้ายที่ได้ทำเป็นผู้กำกับอะความสำคัญสิ่งที่มันสอนพิมพ์หลักๆคือ leadership แล้วก็ team working ที่เราจะต้องทำงานร่วมกับคนอื่นร่วมกับน้องๆแล้วก็พยายาม
พาทุกคนไปถึงจุดหมายด้วยกันเพราะเราทราบว่ามิวสิคอลเนี่ยมันไม่ได้มีความสำคัญต่อเราคนเดียวอ่ะทุกพิวเชื่อว่าเด็กนักเรียน EP ทุกคนน่ะให้ความสำคัญกับมิวสิคอลเป็นอันดับต้นของประสบการณ์การเรียนรู้เขาเลยพี่ว่าไม่ค่อยจริงๆไม่ค่อยต่างมิวสิคอลเป็นสิ่งที่ใกล้เคียงที่สุดกับการทำงานจริงเลยต่างแค่เราไม่ได้เงินเดือนแค่นั้นแหละพี่ว่าเพราะว่าเราเหมือนต้องคอร์ดิเนตกับนักเรียนกันเองแล้วบางทีเราคอร์ดิเนตกับคนภายนอกด้วยนะสปอนเซอร์ชิพอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คอร์ดิเนตกับผู้ใหญ่ซึ่งก็เหมือนแทบจะเหมือนกันเลยกับการทำงานพี่ว่าพิมพ์ได้เรื่องเนี้ยจากการที่เรามีโอกาสได้เจอวัฒนธรรมที่หลากหลายตั้งแต่เด็กเลยเพราะฉะนั้นเราก็เลยเหมือนเปิดรับความคิดหรือมุมมองอื่นๆไม่ได้จำเป็นว่าต้องทำอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ทุกคนเขาทำมาไว้เราก็คิดของตัวเองว่าอันไหนดีเราก็ทำอันนั้นประสบการณ์ทุกๆประสบการณ์ที่พิมพ์ได้เจอวัฒนธรรมต่างๆมันช่วยเชฟเราให้เป็นคนแบบนี้ตัวอย่างเช่นอย่างที่โรงเรียนเนี่ยเราก็ได้เจอครูที่มาจากหลากหลายที่มากแค่นั้นเราก็ได้สัมผัสถึงวัฒนธรรมที่แตกต่างแล้วอย่างเรามีครูที่เป็นอังกฤษเมกาฟิลิปปินส์อินเดียการแค่เข้าหาครูเนี่ยก็คือแต่ละคนก็คือต่างกันแล้วแล้วก็ตอนพิมพ์เด็กๆมันจะมีโครงการของ EP อ่ะให้ไปซัมเมอร์แคมป์ที่ออสเตรเลียอันนั้นก็เป็นประสบการณ์สำคัญในชีวิตพิมพ์มากเหมือนกันเวลานึกถึงเพราะว่ามันทำให้เราตอนนั้นพิมพ์ไปพิมพ์อายุ10ขวบเองค่ะประมาณป.4 ป.5แต่มันเหมือนพิสูจน์ความสามารถว่าเฮ้ยจริงๆเราคุยที่เราเรียนมาเราคุยกับฝรั่งได้รู้เรื่องหมดนะมันสร้างคอนฟิเดนซ์ของเรามากแล้วการที่เราต้องไปอยู่บ้านคนอื่นแม้แต่เด็กอ่ะเราต้องเปิดรับวัฒนธรรมเขาตั้งแต่เด็กแล้วก็เนี่ยแหละการไปแลกเปลี่ยนเนี่ยก็เป็นจุดสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้พิมได้เจอกับวัฒนธรรมอื่นๆพิมว่าความแตกต่างที่ EP ให้กับพิมที่พิมเทียบกับสิ่งที่รู้จากคนอื่นนะที่โรงเรียนคนอื่นไม่ได้ให้อ่ะคือประสบการณ์การอันหลากหลายอย่างเช่นสิ่งที่จำได้นะตอนที่เรียน EP เนี่ยเรามีห้องผ่าตัดหรือห้องวิทยาศาสตร์แลบวิทยาศาสตร์ที่สวยมากแล้วเราได้ใช้มันจริงๆตอนนั้นอ่ะเหมือนพิมได้ผ่ากบแบบผ่าลูกตาวัวซึ่งเป็นสิ่งที่แบบเด็กเขาไม่ได้เรียนกันอ่ะแต่สิ่งพวกเนี้ยมันแบบตรึงอยู่กับเราแล้วเรารู้สึกว่าเราได้ลองในหลายๆสิ่งหรือได้ทำมิวสิคอลซึ่งมันเป็นโปรเจกต์ใหญ่และสำคัญมากแล้วก็เหมือนเราได้ทำงานจริงๆการที่โรงเรียนสามารถพรายสิ่งต่างๆประสบการณ์ที่หลากหลายแบบนี้ให้นักเรียนได้อะพี่ว่ามันช่วยเชฟให้พี่มารู้จักตัวเองว่าเราอะชอบอะไรเราอยากทำอะไรแล้วพอเราเริ่มรู้จักตัวเองได้ดีขึ้นแล้วเนี่ยในช่วงมหาลัยอะเราก็ไปต่อยอดความรู้ของเราจนมาถึงวันนี้ที่เราได้ทำงานในสิ่งที่เรารักเนี่ยทุกอย่างมันก็ย้อนไปกับจากสิ่งที่โรงเรียนให้ว่าโรงเรียนนั้นได้ให้โอกาสเราได้ลองในหลายๆสิ่งที่มากกว่า7วิชาที่เราต้องสอบเนี่ยก็ถ้ามีโอกาสเลือกได้นะพิมก็ต้องเชียร์คือพิมเชียร์การเรียน EP 100% แบบสุดทางไปเลยเพราะว่าทุกก้าวที่พิมทุกความสำเร็จในชีวิตพิมอะมันได้มาจากการที่พิมพ์เก่งภาษาอังกฤษเป็นส่วนหนึ่งอย่างเช่นตอนที่พิมพ์สอบกฎหมายเนี่ยมีสอบภาษาอังกฤษตอนที่สอบแกดแพดสอบภาษาอังกฤษตอนที่พิมพ์สัมภาษณ์งานสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษทุกอย่างเลยหรือว่าสมัยนี้ต่อให้พิมพ์ไม่ได้ทำงานทนายลอว์เฟิร์มนะเป็นผู้พิพากษาอัยการทุกอย่างในสายกฎหมายมีสอบภาษาอังกฤษควบด้วยทุกอันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอพิมพ์ได้เรียนEP พิมพ์คุ้นเคยกับภาษาอังกฤษโดยที่พิมพ์ไม่ทันรู้ตัวด้วยซ้ำอ่ะมันเลยพิมพ์เลยไม่ได้ต้องพยายามสอบภาษาอังกฤษมากเลยมันก็เลยทำให้การที่เรามีจุดแข็งในภาษาอังกฤษอ่ะได้ช่วยเราก้าวผ่านทุกสเต็ปทุกด้านมาอย่างอาจจะง่ายกว่าคนอื่นนิดนึงถ้าเขาต้องมาพยายามสอบภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นมาอีกก็ขอแนะนำถ้ามีโอกาสก็คือต้องเรียนภาษาอังกฤษควบด้วยค่ะ
ค่ะและนี่ก็คือผลลัพธ์จากกระบวนการการศึกษาตามหลักแนวทางของพวกเรานะคะซึ่งจากทั้ง2คลิปเนี่ยทุกท่านก็คงจะได้ยินคำว่ามิวสิคัลกันหลายต่อหลายครั้งเลยใช่ไหมคะและในโอกาสนี้ค่ะขอเชิญมิสเตอร์วีได้มากล่าวอธิบายเกี่ยวกับคอนเซปต์ของกิจกรรมมิวสิคัลให้ทุกท่านได้ฟังกันค่ะขอเชิญมิสเตอร์วีค่ะสวัสดีอีกครั้งนะครับก็ก่อนที่ผมจะพูดถึงมิวสิคัลนะครับก็ขอพูดถึงวิดีโอเมื่อสักครู่สักนิดหนึ่งนะครับท่านผู้ปกครองบางท่านอาจจะมีข้อสงสัยว่าเอ๊ะทำไมตัวแทนนักเรียนของแผนก English Program ถึงได้ออกมาพูดและพูดเป็นภาษาไทยนะครับจริงๆแล้วเหตุผลง่ายมากเลยข้อหนึ่งที่เราคิดว่าเป็นเหตุผลหลักเลยนะฮะก็คือสำหรับผมนะครับเด็กนักเรียนแผนก English Program ทุกคนต้องได้ภาษาอังกฤษเป็นพื้นฐานอยู่แล้วเพราะฉะนั้นภาษาอังกฤษคงไม่ใช่จุดขายที่นับว่าเป็นจุดเด่นที่จำเป็นที่ต้องเอามาโชว์นะครับเพราะว่ามันเป็นพื้นฐานที่ทุกคนควรจะต้องได้ถ้าเกิดเรียน English Program แล้วไม่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในชีวิตประจำวันหรือมีเฉพาะเด็กที่เก่งถูกเลือกมาเท่านั้นถึงจะพูดภาษาอังกฤษได้ผมว่า English Program คงไม่ตอบโจทย์ในสิ่งที่ควรจะเป็นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยให้โจทย์กับเด็กไปว่าเราต้องการให้เขาตอบคำถามเหล่านี้ออกมาจากใจของเขาจริงๆโดยที่จะเลือกใช้ภาษาอะไรก็ได้แล้วแต่เขาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะได้เห็นอย่างที่ได้ยินท่านผู้ปกครองท่านได้ยินไปเขาก็มีทั้งที่พูดภาษาไทยแล้วก็อาจจะมีภาษาอังกฤษบ้างที่ปนมาแล้วคิดว่าในคำตอบก็คงได้ยินอยู่แล้วว่าภาษาอังกฤษของเขาที่ได้จากเราไปทำให้เขาต่อยอดไปในอนาคตได้ขนาดไหนบ้างนะครับทีนี้มาพูดถึงมิวสิคัลกันหน่อยนะครับทุกท่านน่าจะได้ยินอย่างที่พิธีกรของเราบอกไปนะครับว่ามิวสิคัลเนี่ยถูกพูดถึงเยอะมากทั้งจากศิษย์เก่าของเราและผมเชื่อว่าถ้าท่านผู้ปกครองได้เข้าชมการไลฟ์โอเพนเฮาส์ในเซสชันอื่นๆคุณครูในแผนกอื่นๆก็ได้พูดถึงมิวสิคัลเช่นกันนะครับมิวสิคัลเป็นส่วนหนึ่งของแผนก English Program นะฮะเพราะว่ามิวสิคัลเนี่ยได้เป็นกิจกรรมที่ถูกจัดขึ้นมา15ปีโดยที่ต้องการให้เด็กๆได้เอาประสบการณ์ทั้งหมดที่เขาได้สะสมมาในขณะที่เรียนอยู่ในแผนก English Program เอามารวมกันทำงานร่วมกันแล้วก็แสดงขึ้นจัดโชว์ขึ้นมาบนเวที1โชว์นะครับมิวสิคัลเนี่ยไม่ได้สำคัญแค่ตัวโชว์นะครับแต่ว่าทั้งหมดคือเส้นทางตลอดระยะเวลาที่เขาได้ทำมานะครับกิจกรรมมิวสิคัลทำโดยนักเรียนด้วยตัวนักเรียนเองอย่างแท้จริงนะครับคุณครูเป็นแค่ที่ปรึกษาเท่านั้นนะครับมิวสิคัลเนี่ยนะครับได้ให้โอกาสเด็กๆได้เผชิญหน้ากับความขัดแย้งในชีวิตจริงเขาต้องทำงานกันเองในทีมของเขาเองเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำงานเป็นปกติอยู่แล้วที่มันจะต้องมีความขัดแย้งมีปัญหานะครับไม่ว่ากันในกลุ่มของนักเรียนเองหรือว่าการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียนเขาก็จะได้ฝึกทักษะในการต่อรองนะครับการตัดสินใจต้องมีการตัดสินใจที่อาจจะยากลำบากนะครับแล้วก็เขาก็จะได้เรียนรู้ที่มีความเห็นอกเห็นใจคนอื่นทั้งเพื่อนร่วมงานที่ทำงานด้วยกันหรือว่าหน่วยงานที่ต้องไปติดต่อนะครับในตลอดระยะเวลา6เดือนของการเตรียมงานนะครับเด็กๆจะต้องเผชิญหน้าปัญหาและความผิดหวังต่างๆนะครับการทำงานร่วมกันเป็นทีมนะฮะเขาจะต้องยอมรับความผิดพลาดของเขาให้ได้นะครับแล้วก็เดินหน้าต่อไปนะครับทั้งหมดนี้ไม่ต่างอะไรจากการทำงานในชีวิตจริงเลยซึ่งนั่นคือประสบการณ์ที่เราต้องการให้เขาได้รับแล้วผลลัพธ์ของมันผมเชื่อว่าทุกท่านได้ยินแล้วจากปากของเด็กๆเมื่อ4คนเมื่อสักครู่นะครับผมสุดท้ายนี้นะครับแผนก English Program มั่นใจว่าเราสามารถที่จะช่วยเหลือนำพาเด็กๆทุกคนให้มีแนวทางและทิศทางในการเดินทางของการเรียนรู้ต่อไปนะครับไม่ใช่แค่จบแค่โรงเรียนเท่านั้นโลกเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเรารู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ควรจะต้องเตรียมความพร้อมให้กับเด็กๆ เพราะฉะนั้นสุดท้ายผมขออยากจะเชิญชวนทุกท่านให้เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางในครั้งนี้ครับผม Lastly English program we know where we should go we know the world will change and we want to prepare our students to be able to handle those changes and be able to move forwardand leading the future. Lastly, I would like to invite you all to be a part of our journey. And that is our English program, Open House 2022. And that is our lifelong learning. Thank you. และทั้งหมดนี้ก็คือ English program ของพวกเรานะคะสำหรับลำดับต่อไปค่ะอย่างที่ได้แจ้งไปในตอนต้นที่เข้าร่วม Open House กับเราในวันนี้นะคะ
ซึ่งวิธีที่จะได้รับก็ง่ายมากค่ะเพียงแค่ทำแบบสอบถามความพึงพอใจที่เดี๋ยวอีกสักครู่จะขึ้นโชว์ให้บนหน้าจอของท่านค่ะและถ้าหากท่านใดต้องการข้อมูลหรือว่าต้องการข่าวสารเพิ่มเติมนะคะท่านก็สามารถติดตามเราได้จากช่องทางต่างๆดังที่ปรากฏอยู่ณตอนนี้นะคะท่านสามารถสแกน QR code บนหน้าจอของท่านได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์โรงเรียนนะคะ worldwideweb.shc.ac.th ค่ะหรือว่าจะเป็น YouTube นะคะซึ่งนอกจากจะสแกน QR code แล้วทุกท่านสามารถพิมพ์ชื่อโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ลงในช่องค้นหาได้เลยค่ะ Facebook เองก็เช่นเดียวกันนะคะทุกท่านสามารถค้นหาชื่อโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ได้เลยค่ะหรือว่าจะเป็นทาง Instagram นะคะท่านสามารถค้นหาคำว่า shc_school ได้ค่ะและช่องทางสุดท้ายค่ะ TikTok ท่านสามารถค้นหาคำว่า shc_school ได้เช่นเดียวกันค่ะและนี่ก็คือ QR code แบบสอบถามนะคะต้องขอความร่วมมือให้ทุกท่านค่ะช่วยสแกนกรอบแบบฟอร์มตอบคำถามเพียงเล็กน้อยเพียงแค่นี้ทุกท่านก็จะได้รับกิฟต์วอยเชอร์มูลค่า 2,000 บาทนะคะสำหรับแลกซื้อชุดนักเรียนชุดพละกระเป๋านักเรียนหรืออุปกรณ์การเรียนต่างๆได้ค่ะและสำหรับท่านที่มีความสนใจต้องการสมัครเรียนนะคะท่านสามารถเข้าสมัครเรียนได้ที่เว็บไซต์ของโรงเรียนนะคะ www.shc.ac.th ค่ะซึ่งวิธีการสมัครก็ง่ายมากเลยค่ะเพียงแค่ท่านกรอกข้อมูลลงในระบบนะคะและนำเอกสารที่ระบุไว้ตามระเบียบการมายื่นกับทางธุรการเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะอีกทั้งถ้าท่านทำแบบสอบถามนี้นะคะวันที่ทุกท่านพาน้องๆมามอบตัวเรียนค่ะท่านก็จะได้รับกิฟต์วอยเชอร์มูลค่า 2,000 บาทของทางโรงเรียนนะคะสำหรับแลกซื้อชุดนักเรียนแล้วก็อุปกรณ์การเรียนต่างๆภายในโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ค่ะแต่ว่าท่านจะต้องพาน้องๆมามอบตัวภายในวันที่28กุมภาพันธ์นี้เท่านั้นนะคะอีกทางโรงเรียนเรายังมีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดีและนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั้งระดับชั้นประถมและระดับชั้นมัธยมค่ะและท่านที่ต้องการติดต่อโรงเรียนเรานะคะหรือว่าจะต้องการสอบถามหรือมีข้อมูลข่าวสารใดที่ต้องการเพิ่มเติมท่านสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ของโรงเรียนเราได้ค่ะ www.shc.ac.th นะคะหรือว่าจะเป็นทาง YouTube และ Facebook นะคะโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ค่ะหรือว่า Instagram กับ TikTok นะคะ shc_school ค่ะหรือท่านสามารถโทรมาได้ที่เบอร์081-808-1893หรือ092-415-5528ค่ะค่ะและย้ำเตือนอีกรอบสำหรับการรับกิฟต์วอยเชอร์นะคะเพียงแค่ท่านสแกน QR code เพื่อตอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจนะคะวันที่ทุกท่านพาน้องๆมามอบตัวเข้าเรียนนะคะท่านก็จะได้รับกิฟต์วอยเชอร์ใบนี้ไปทันทีค่ะซึ่งกิฟต์วอยเชอร์ใบนี้นะคะมีมูลค่า 2,000 บาทค่ะท่านสามารถแลกซื้อชุดนักเรียนชุดพละกระเป๋านักเรียนหรือว่าอุปกรณ์การเรียนต่างๆภายในรั้วโรงเรียนได้ค่ะและในสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณแขกทุกๆท่านค่ะที่เข้ามาร่วมงาน EP Open House ของโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ด้วยนะคะย้ำเตือนอีกครั้งค่ะว่าอย่าลืมทำแบบสอบถามเพื่อที่จะได้รับกิฟต์วอยเชอร์มูลค่า 2,000 บาทนี้นะคะและสุดท้ายค่ะพวกเราหวังว่าจะได้เจอกับทุกท่านในปีการศึกษาหน้าขอบคุณค่ะ